โอ้อ่ะมาสู้กันต่อนะผมเป้าอยู่ที่4โมงอ่ะ5โมงครึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเลยป่ะคงเลยแหละดูละมาต่อดีกว่าอันนี้ผมทำสไลด์นี้ขึ้นมาผมตัดสไลด์นี้มาเพราะว่าผมต้องการจะสื่ออะไรอ่ะเรามาถึงจุดที่อะไรเรามาทวนกันหน่อยคือผมอ่ะตรงเนี้ยผมนึกขึ้นได้ว่าอยากจะบอกพวกเราอย่างนึงก็คือว่าเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนอ่ะขอถามมาดีกว่าได้ยินเสียงผมไหมเอางี้ก่อนถ้าได้ยินผมลุยเลยได้ยินไหมครับมันดีเลยนานเนาะโอเคได้ยินอ่ะต่อเริ่มเลยมันมาถึงจุดที่ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราลองคิดอีกผมพยายามให้พวกเราคิดตามนะคะลองคิดว่าถ้าระบบเครือข่ายที่ออฟฟิศเราเนี่ยเราเป็นประเภทแบบมองโลกแคบเราไม่ใช่มองแคบประเภทแบบเฮ้ยฉันน่ะใช้อยู่แค่ออฟฟิศของฉันไม่คิดจะติดต่อชาวโลกฉันไม่คิดจะเล่นอินเทอร์เน็ตแปลว่าฉันใช้แค่แมคอเดสได้ไหมถูกไหมมันก็เกิดคำถามว่าคือเราเรียนตัวทั้งเรารู้แล้วว่าเราใช้แมคอเดสเพื่ออะไรมันก็เลยเกิดคำถามว่างั้นฉันใช้แมคอเดสได้ไหมเดี๋ยวนะมันเลยเกิดคำถามว่าฉันใช้แมคอเดสอย่างเดียวได้ไหมฉันใช้แม็กได้อยู่ได้ไหมไม่ใช้ IP ได้ไหมอะไรเงี้ยใช้แม็กของคอยเตอร์แต่ละเครื่องคุยกันได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ทำไมล่ะคือมาตรฐานของโปรโตคอลมาตรฐานการสื่อสารเนี่ยคนที่เขาคิดมาตรฐานมาเขาไม่คิดว่าจะมีคนที่จะใช้งานแบบเนี้ยในโลกเพราะปกติเราตั้งคือระบบเครือข่ายมาเราใช้งานภายในแล้วก็ใช้แบบภายนอกนั้นจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงที่จะมีใครใช้แบบเนี้ยเขาเลยไม่ได้คิดว่าคือเขาไม่ได้คิดเผื่อว่าถ้าเกิดมีการใช้งานนี้แล้วให้ใช้แต่แมคเดสเนี่ยเขาไม่ได้คิดวิธีการสื่อสารแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้อยู่แค่ภายในบริษัทคุณไม่ได้ต่อคนนอกสมมุตินะคุณยังไงคุณก็ต้องมี IP ยังไงคุณก็ต้องมี IP เข้ามาเกี่ยวข้องบวก IP ยังไงคุณก็ต้องมี IP เข้ามาฉะนั้นคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอ่ะถึงคุณจะใช้แค่ภายในใช้แค่แลนไม่ได้คิดจะติดต่อภายนอกคุณไม่มีเราเตอร์เลยคุณก็ยังต้องมี IP ข้อที่1 นะคุณต้องมีเพราะมันเป็นเงื่อนไขการสื่อสารพื้นฐานที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าฉันไม่เอาคุณไม่เอาคุณก็ต้องใช้เพราะไอ้คนออกแบบเขาไม่คิดหรอกว่าจะมาคิดแบบการสื่อสารที่ไม่มี IP กับมี IP มันวุ่นวายแค่นี้ก็จบแล้วสาระตาแล้วแค่นี้เขาก็เหนื่อยแล้วต่อมาก็คือเหตุอันใดทำไมถึงไม่ใช้แต่ MacDesk ทำไมใช้ IP ด้วยเหตุผลอีกข้อนึงก็คือมาดูที่เรื่องของตรงนี้ถ้าผมให้คุณจำแมคอเดสคุณรู้สึกว่ามันจำยากไหมถูกไหมมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมแต่ถ้าผมบอกให้คุณจำ IP address คุณว่ามันจำง่ายกว่าไหมเพราะ IP address มันคือเลขเราคุ้นเคยเลขที่เราคุ้นเคยกว่าไม่ต้องมีตัวอักษรมันอาจจะไม่ได้จำง่ายซะทีเดียวหรอกแต่มันก็ยังจำง่ายกว่าอย่างน้อยตรงนี้มันก็ชัดเจนว่าเวลาเราไปIP config เนี่ยเราจะเจอ192.168เนี่ยอันนี้ถ้าจะเป็นพื้นฐานในการใช้งานในบ้านน่ะอินเทอร์เน็ตในบ้านเราเห็นขึ้นตัวเดียวนี้เสมอเราอาจจะไม่ต้องจำนี้ได้หรอกจะเป็น15เบอร์เดียวแต่อันเนี้ยทั้งบ้านใช้เบอร์นี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยข้อ1ข้อ2 MAC address ปรับจูนไม่ได้แก้ไขไม่ได้แต่ IP เนี่ยปรับจูนแก้ไขได้มันอยู่ตรงไหนผมเปิดให้ดูเล่นๆแต่ว่าอาจจะโหลูกอันนี้ผมใช้เครื่องลูกนะแล้วลูกอ่ะไป Windows 11ละ Windows 11นี่โอเคเจอละมัน IP address ปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนยังไงล่ะเดี๋ยวนะผมขอค่อยๆหาก่อนจะหาวิธีเซตนั่นแหละแต่ว่าเผอิญเครื่องลูกไป Windows 11มันก็เลยหายากหน่อยเออไป Windows 11แล้วจะไปยังไงจะเซตยังไงเนี่ยมันจะสอนวิธีการเซต IP ให้แหละแต่แบบพอใช้ Windows 11แล้วนี่ไม่รู้มันเซตตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันเซตได้แต่เดี๋ยวจะทำให้ดูแต่ถ้าหมดปัญญาจริงก็อาจจะพูดอย่างเดียวไม่น่าหาไม่เจอแน่เลยไม่มีก็ไม่มีละอ่ะเดี๋ยวขออีกทีนึงแป๊บนึงนะผมจะโชว์ให้ดูว่าเซต IP อ่ะประมาณไหนแต่ไม่ได้จริงให้ดูนะโอเคเจอละโอ้
อ่ะวิธีเซต IP เนี่ยมันจะอันนี้เป็น Windows 11มันจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่อ่ะเราจะอยากเซต IP มันจะมีให้ IP assignment คือสามารถกำหนดได้ตอนนี้มันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าอัตโนมัติไม่ต้องสนใจ DHCP คืออะไร IP address เนี่ยสามารถใช้ระบบกำหนดอัตโนมัติก็ได้คือเป็นเลขอะไรก็สักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขผมไม่พูดว่าคืออะไร IP address เราสามารถแก้ไขได้คือ edit แล้วก็เลือกได้ว่าจะใช้แมนนวลแล้วเปิดแมนนวลมาจะใช้ IP address เป็น10อ่ะ 10.1.1.1 สมมติอ่ะสามนิ้วมาร์คคืออะไรผมยังไม่พูดถึงแล้วกันนะโอเคเกตเวย์คืออะไรอ่ะแค่นี้ก่อนแล้วผมก็กดเซฟไป IP address เราสามารถแก้ไขได้อ่ะผมลองกดโอเคแล้วกันกดโอเคไปเซฟไปมาดูกันนะมันจะอยู่ทางไหนวะมันดาวอินเทอร์เฟซมันไม่ได้ต่อสายแลนไงผมก็เลยไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นจริงด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ต่อสายแลนขึ้นไหมมันเยอะอันนี้มันเยอะเกินนะโอเคไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นผมไม่ละแต่ผมจะบอกว่ามันเซตได้ปรับค่าได้เปลี่ยนแปลงค่าได้บอกแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาคืนก่อนเดี๋ยวรวบใช้งานแล้วมีปัญหาก็คือเราสามารถกำหนดค่าให้มันได้ที่มันไม่ขึ้นในโชว์ไอ้หน้าดำๆเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันขึ้นว่า not connect ก็คือหมายความว่าไม่ได้ต่อสายแลนอยู่อ่ะมันก็เลยไม่ขึ้นมันก็เลยไม่ขึ้นในหน้าจอดำๆนั้นแต่ถ้ามันต่อสายแรมจะขึ้นอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรสรุปก็คือ IP address มันแก้ได้ IP เราสามารถแก้ค่าได้โอเคนะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่2ที่ทำไมคอมพิวเตอร์ยังคงต้องมี IP เพราะว่าบางครั้งการออกแบบของคุณเนี่ย MAC address หรือ address ที่มันมาจากโรงงานนะคุณปรับเปลี่ยนไม่ได้ไงมันไปยึดติดกับไอ้ address พวกนี้คุณไม่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมันเลยเกิดปัญหาได้แต่ถ้าคุณใช้ IP address มันจะใช้การสื่อสารได้สรุปก็คือ MAC address คุณไม่ต้องไปยุ่งมันระบบมันทำงานอัตโนมัติคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วคุณไม่ต้องไปแตะมันระบบมันทำงานมันเองโดยที่คุณไม่ต้องรู้เลยว่า MAC address มันคืออะไรด้วยซ้ำตอนแรกแต่ผมจะไปอธิบายเพราะว่ามันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องไปเรียนต่อพรุ่งนี้นั่นคือเหตุผลที่อธิบาย MAC เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าในระหว่างที่พูดไปเนี่ยมีใครหลุดเลยไหมแป๊บนึงนะเพราะผมไม่โอเคต่อนะก็คือ MAC address มันไม่สามารถแก้ไขได้มันปรับจูนไม่ได้แล้วมันทำงานอัตโนมัติเบื้องหลัง IP address มันคือค่าที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วเวลาพูดถึงคอมพิวเตอร์เวลาสื่อสารกันคอมพิวเตอร์ A กับคอมพิวเตอร์ B เวลาสื่อสารกันเนี่ยเขาจะพูดถึงการเอา IP address มาใช้งานเขาจะสื่อสารด้วย IP address คือเวลาเราพูดถึงแอปพลิเคชันต่างๆเวลาพูดถึงแอปพลิเคชันจากเครื่องนั้นไปเครื่องนี้เนี่ยเราใช้ FTP ยกตัวอย่างผมจะออกอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะตอนนี้ผมทำอะไรยังไม่สนใจนะ ping www.google.com ผมอยากรู้ว่า Google ใช้ IP อะไรโอเคนี่คือ IP ของ Google ผมจะติดต่อ Google ผมไม่สนใจว่า MAC address ของ Google คืออะไรผมต้องการรู้ IP ของ Google คืออะไรต่างหากวิธีการไป Google ได้มี2วิธีวิธีแรกเป็นวิธีที่พื้นฐานที่สุดที่พวกเราคุ้นเคยคืออะไร www.google.com นี่คือสิ่งที่เราคุ้นเคยที่สุดไปหน้า Google เอาใหม่คราวนี้ผมไม่พิมพ์ www ผมเป็น http://แล้วผมใช้ตัวเลขนี้แทนคำว่า Google นะแล้วผม enter มันก็ไป Google เหมือนกันแล้วสุดท้ายมันก็แปลงเป็นคำว่า Google ให้คือจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้ข้อในการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดไม่ว่าคุณจะใช้ในแลนหรือจะไปอินเทอร์เน็ตไปที่ไหนก็ได้พื้นฐานของหลักๆคือเราใช้ IP ในการสื่อสารเราไม่ได้ใช้ Mac แล้ว Mac มันสื่อสารตอนไหนมันถูกใช้งานตอนไหนถูกใช้งานเมื่อไหร่เดี๋ยวอธิบายตอนท้ายอธิบายด้วยตัวนี้ว่า Mac มันใช้เมื่อไหร่คือ ARPR ตอนนี้เก็บไว้ก่อนไม่ถึงเวลาเบื้องต้นเรามี Mac กับมี IP แต่หลักๆเราใช้ IP ในการสื่อสารใช้ในการทำงานเอาง่ายๆคือมนุษย์อย่างเราจะใช้ IP เราไม่ได้ใช้ Mac แต่สุดท้ายอ่ะ Mac มันใช้ตอนไหนแล้ว Mac มันใช้อย่างไร Mac ทำงานอัตโนมัติอย่างไรมันถูกเอามาใช้อย่างอัตโนมัติยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องอัพเราจะเข้าใจโอเค
กลับมาที่พื้นฐานสรุปก็คือ Mac ไม่ใช่สาระสำคัญที่มนุษย์จะต้องสนใจมนุษย์ต้องสนใจเรื่อง IP ต่างหาก Google ไป Google ยังต้องใช้ IP เลยตะกี้นี้ที่ผมทำให้ดูทีนี้ท่านคงมีคำถามว่าอ้าวแล้วอาจารย์พิมพ์เป็น www.google.com มันไปได้แล้วตอนพิมพ์เป็น IP มันไปได้ผมรู้ว่าทุกคนมีคำถามแล้วล่ะว่าอ้าวแล้วผมควรทำยังไงดีอะไรเงี้ยมันจะมีอธิบายคร่าวๆคือมันจะมีการจับคู่ระหว่าง IP กับชื่อนั่นคือ IP เบอร์เนี้ยจับคู่กับคำว่า google.com เนี่ย google.com อย่างเงี้ยแล้วก็จับคู่กับ IP เนี่ยมันมีวิธีการจับคู่อยู่ซึ่งผมไม่พูดตอนนี้แล้วคอมพิวเตอร์เราก็รู้ด้วยว่า IP เบอร์เนี้ยจับคู่กับ google.com เพราะนั้นเรามีทางเลือก2ทางที่จะไป google ทางที่1กรณีตัวเราอะรู้ว่า google มันใช้ IP เบอร์นี้ตอนนี้2ถ้าเราไม่รู้ว่า Google ใช้พิมพ์วันนี้เราก็พิมพ์ว่า www.google.com คำถามตามมาต่อว่าผมให้คุณเลือกนะให้คุณจำ Google เป็น IP กับให้จำ Google เป็น IP อย่างงี้นะกับให้จำ Google เป็น google.com คุณคิดว่าอะไรที่จำง่ายกว่ากันผมรู้ว่าคุณต้องตอบว่า Google ผมไม่รอนะฉะนั้นเวลาไอ้ตรงเนี้ยมันคือการไปที่เว็บเนี่ยปกติในเว็บเนี่ยเอาความจริงเลยเนี่ยมันใช้ IP ในการสื่อสารนะแต่ว่ามนุษย์จะจำ IP ไม่ไหวเขาก็เลยมีวิธีการจับคู่ระหว่าง IP กับชื่อแล้วคอมพิวเตอร์มันจะรู้เองว่าชื่อเนี้ย IP เบอร์อะไรซึ่งตรงเนี้ยผมขอไม่พูดถึงละเดี๋ยวมันจะพาพวกเราไปเหนื่อยเกินตัวก็คือ IP คือคีย์ในการใช้งานในระบบเครือข่าย Back address เราเรียนรู้มันคืออะไรอยู่ตรงไหนแต่เราไม่ต้องไปสนใจมากในมุมของการใช้งานเพราะ Back address เราไม่ได้เข้าไปเซตอัพมันไม่ได้อะไรมันเลยแต่สุดท้ายแม็กเดย์กับ IP ต้องใช้คู่กันถึงตอนนี้ทิ้งท้ายคำถามไว้ก่อนที่ไปเรื่องอื่นคำถามคือถ้าผมใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารทั้งหมดผมเน้นแต่ IP ผมเซตอัพ IP ได้เบื้องต้น IP ทฤษฎี IP คืออะไรผมเก็บไว้ก่อนนะผมใช้งาน IP เป็นหลักแล้วแม็กเดย์มันมีไว้ทำไมแม็กเดย์ถูกใช้ไหมคำตอบคือแม็กเดย์ถูกใช้แต่ถูกใช้แบบลับๆถูกใช้แบบอัตโนมัติที่เราไม่รู้เลยซึ่งผมพูดไว้ก่อนเลยมันคือใช้ตัวนี้เข้าช่วยมันเลยทำให้ใช้ตัวมัดซึ่งตรงนี้จะพูดตอนได้ใช้อ่ะงั้นตอนนี้ทิ้งทัวก็คือ Mac ถูกใช้แบบลับๆแต่ทิ้งเราใช้จริงๆไม่ว่าเราจะต่อแบบแลนธรรมดาหรือต่ออินเทอร์เน็ตเราก็ยังคงเน้นที่ IP คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องยังคงต้องมี IP กับ Mac ทุกกรณีอ่ะจบตรงนี้นะเหนื่อยโอเคต่อไปผมบางอย่างผมก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่ามันพูดหน่อยก็ดีนะอย่างน้อยพวกเราจะได้เข้าใจมากกว่าจำบอกสวิตช์กับเราเตอร์เงี้ยพวกเราก็จะจำมากกว่าเข้าใจถูกไหมแต่ถ้าบอกว่าสวิตช์ทำงานอย่างนี้เราเตอร์ทำงานอย่างนี้สวิตช์อะไรเงี้ยพวกเราก็จะเข้าใจมากกว่าจำอ่ะแล้วเราก็ทำแก้ปัญหาได้ด้วยมันทำให้เราแก้ปัญหาได้มาตรงนี้ในการสื่อสารตรงเนี้ยมันก็เป็นลักษณะการส่งข้อมูลแบบห่อหุ้มข้อมูลที่ส่งมามันก็เหมือนกับในความจริงการส่งสื่อสารข้อมูลมันไม่ได้เอามาเป็นรถกระบะรถสิบล้อหรอกแต่ผมให้เข้าใจง่ายๆก็คือเอาข้อมูลไปอยู่บนรถซาเล้งก็คือเลเยอร์4 L4 เอาซาเล้งทั้งคันไปอยู่บนรถกระบะที่เรียกว่า IP รถกระบะและซาเล้งทั้งหมดเนี้ยไปอยู่บนรถสิบล้อที่ชื่อว่าอีเทอร์เน็ต10ล้อนี่ชื่อว่าอีเทอร์เน็ตนะอีเทอร์เน็ตแล้วส่งเสร็จแล้วข้อมูลตรงเนี้ยข้อมูลที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดมันคือจินตภาพสิ่งที่เป็นจินตภาพก็คือในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่รถกระบะไม่ใช่อะไรหรอกมันคือข้อมูลที่เป็น0101ทั้งหมด01ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นข้อมูลมันคือตรงนี้ทั้งหมดที่เรียงเป็น010101ผมพูดคอนเซ็ปต์ให้ฟังมันจะเป็นอย่างนี้มันประมาณว่า01100111101100101010101010ยาวๆอย่างเงี้ยโทษทีเอายี่กว่าอ่ะตรงเนี้ยผมเขียนนี่ว่าหนึ่งศูนย์อ่ะตรงเนี้ยอาจจะเป็นไลน์แอปพลิเคชันพิมพ์ว่า C ตัวนี้คือ C นะตรงเนี้ยอันนี้คือ8บิตที่เป็นตัวอักษร Cตัวอักษร C อันนี้คืออักษร C
และ0101ที่เรียงกันตรงเนี้ยมันคือรถซาเล้งในซาเล้งอันนี้มันก็มีแอดเดรสที่เกี่ยวกับซาเล้งอยู่ก็คือต้นทางปลายทางอยู่จากนั้นเลข1011ในชุดนี้ก็คือรถกระบะคันนี้อันนี้อยู่ข้างหลังของกระบะนะทั้งหมดเนี้ยอันนี้คือซาเล้งซาเล้งที่อยู่หลังกระบะอันนี้ก็คือหัวของกระบะหัวของกระบะตรงนี้เอาใหม่0010101101101111100มั่วมั่วไปเรื่อยๆตัวนี้คืออักษร C แล้วก็เอาไปขี่บนกระบะขี่บนซาเล้งอันนี้จะเป็นเฮดเดอร์หรือหัวเขาเรียกว่าเฮดเดอร์ในเฮดเดอร์ของซาเล้งเนี้ยมันก็จะมีที่อยู่แอดเดรสของเลเยอร์4หรือชั้นที่4อันนี้คือหัวซาเล้งตรงเนี้ยตรงนี้จะมี address ของ layer 4หรือที่อยู่ของ layer 4ซึ่งไม่ได้อธิบายไว้มันคืออะไรแต่มันต้องมีแล้วทั้งหมดเนี้ยนี่คือซาเล้งทั้งคันละนี่คือซาเล้งกับตัวอักษร C เอาไปใส่รถกระบะอันนี้คือหัวกระบะในหัวกระบะก็จะมี2บิตนี้อันนี้ตัวอย่างบอกให้รู้ว่าเป็นโปรโตคอล IPสองบิตเนี้ยบอกให้รู้ว่าหัวเนี้ยเป็นหัวที่ชื่อว่าโปรโตคอล IP และในหัวเนี้ยทั้งหัวเนี้ยโปรโตคอล IP เนี้ยมีอันเนี้ยเป็น source address ที่เป็น IP เบอร์ 10.1.1.1 สมมตินะสมมติเฉยๆนะมันไม่ได้แบบโอ้โหมันไม่ได้แบบเป๊ะๆขนาดนี้อันนี้แค่สมมติอย่าเลขนี้ไม่ใช่เลขจริงเป็นเลขสมมติทั้งหมดแล้วจะบอกว่าไอ้2บิตไอ้เลขตรงเนี้ยเป็นเลขของ IP ที่เป็นปลายทางเดชั่นคือ 192.168 จุดอะไรเงี้ยแล้วทั้งหมดนี้ไปใส่รถ10ล้อทั้งหมดนี้ใส่รถ10ล้อนี่คือห่วงรถ10ล้อ3 4บิตนี้บอกให้รู้ว่าเป็นโปรโตคอลที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตใน address ตรงนี้ในเลข0101นี้ตรงนี้เรียกว่า source address ที่เป็น MAC address MAC address sourceซอสคือต้นทางเป็นแมกเนตอะไรและไอ้0101เนี่ยเป็นเดสติเนชันหรือแมกเนตปลายทางคืออะไรพอจะจับคอนเซ็ปต์ได้ใช่ป่ะในมุมของจินตภาพเนี่ยเรามองเป็นเหมือนกับข้อมูลถูกใส่รถซาเล้งไปใส่ทั้งคันไปใส่รถกระบะทั้งคันไปใส่รถ10ล้อแต่ในความเป็นจริงในการสื่อสารข้อมูลมันคือเลขดิจิตอล0101ที่มีการกำหนดว่าเรียง01อย่างนี้มันคือหัวของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตและในหัวโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีเลขตรงเนี้ย01กี่บิตหรือกี่ตัวบิตกับตัวกี่บิตกี่ตัวนั่นเองบิตกับตัวนะเลข01 01เนี่ยฐาน2เราเรียกว่าบิตมีกี่บิตมีกี่ตัวและไอ้กี่บิตกี่ตัวเนี่ยจากอันนี้ถึงเนี้ยเป็นที่อยู่ทางด้านแมกเนตเป็นอะเดสเป็นต้นทางและเป็นแมกเนตอะไรซึ่งมันก็คือไอ้ที่ 7F3K อะไรน่ะที่เราเห็นน่ะ 7F01 อะไรพวกนั้นน่ะแมกเนตปลายทาง01ที่จากนี้ถึงนี้มันคือแบงค์ได้ไปทางและถ้าแปลงถ้าเราไปดูเป็นภาษามนุษย์เราก็คือตัวเลขอะไรที่เราคุ้นเคยไอ้ที่เราเห็นในแมกเนตอ่ะนะแต่ถ้าเรามองในมุมของดิจิตอลคือ01มันคือการคาดรหัสเข้าโค้ดหลังจากนี้ต่อไปก็คือเป็นโปรโตคอลถัดมาคือโปรโตคอลรถซาเล้งไอ้รถกระบะบิตนี้ถึงบิตนี้บอกให้รู้ว่ามันเป็นรถกระบะ IP บิตนี้หมายว่าซอร์ส IP เดส IP คืออะไรถัดมาคือรถซาเล้งถัดมาคือตัวอักษร4และ0010110เนี่ยก็คือถ้าเป็นสายแลนก็คือเป็นสัญญาณไฟฟ้าคือมีไฟดูดกับไฟไม่ดูดคือเราอย่าจับสายนะน้องๆพี่รู้ว่าน้องไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าซื่อขนาดนั้นแต่พี่ก็พูดไว้ก่อนเพราะพี่ก็กลัวเหลือเกินมีใครบ้าลูกคล้ายๆนะคล้ายๆแต่อย่าจับนะคือเหมือนกับว่าเราอันนั้นถูกไหมเรานั่งเฉยๆแล้วก็อี้ตรงนี้มีไฟอยู่สมมติแล้วกันนะแล้วไฟมันก็มันก็นับเป็น1ไฟไม่มีไฟก็เป็น0อย่างเงี้ยนั่นคือสายแลนใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นสายออปติกคอไฟเบอร์หรือสายสายใยกั้นนำแสงมันก็คือยิงแสงดับกับไม่ยิงแสงคือมีแสงกับอะไรเปิดไฟปิดไฟอ่ะง่ายก็0101นั่นแหละสุดท้ายมันก็ดับถอดรหัสมาเป็นข้อมูลแล้วเราเตอร์ก็ถ้าส่งข้อมูลไปแบบนี้ตรงเนี้ยเป็นโซนที่สวิตช์จะอ่านเพราะมันคืออินเทอร์เน็ตพอเข้าไปในสวิตช์มันเห็นอย่างนี้ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตสวิตช์ก็อ่าน address
ที่เป็น01ตรงนี้ถ้าไปเราเตอร์เราเตอร์จะอ่านโซนนี้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเละนะขอโทษแต่เราเข้าใจคอนเซ็ปต์มันละกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราเรียกจินตภาพแต่สุดท้ายมันก็แปลงเป็น01 01นั่นเองแหละเรียกว่าบิตสตรีมบิตก็คือพวก01ที่เรียงกันเป็นท่อนๆน่ะบิตสตรีมกระบวนการนี้เรียกกระบวนการห่อหุ้มหรือ encapsulation ก็คือการซ้อนกันไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยๆแล้วพอไปถึงปลายทางตรงเนี้ยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กก็จะตีความ01เนี่ยเป็นอะไร address อะไรก็ส่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆอุปกรณ์เน็ตเวิร์กก็จะหาอ่านพวกนี้แหละมันต้องเป็นมาตรฐานนะบอกให้ถ้าไม่มาตรฐานนี่คุยกันไม่ได้นะปลายทางก็ได้รับ01มาคือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับมาได้รับข้อมูลชุดนี้มาก็ทำการถอดรหัสออกมาก็เอาออกง่ายๆเอาเฮดเดอร์ออกเรื่อยๆเอาไอ้ตัวหัวออกเรื่อยๆจนได้ตัวอักษร C แล้วก็มาโผล่ในลายนั้นเวลาพิมพ์ลายว่าพิมพ์ลายว่า C กว่ามันจะได้ C ฝั่งนู้นเนี่ยมันก็เข้ากระบวนการเข้าอะไร encapsulation แล้วก็ถอดหัวออก de-encapsulation แล้วถึงจะเห็น C ที่นี่แต่เราเห็นพอเราพิมพ์ตรงนี้ปุ๊บตรงนั้นเห็นทันทีเพราะอะไรพวกนี้มันทำในระดับเสี้ยววินาทีนะเสี้ยววินาทีแต่ถ้าเน็ตเวิร์กมันไกลจากกรุงเทพไปยังเยอรมันกรุงเทพไปอเมริกาเราอาจจะพิมพ์ซีที่นี่อาจใช้เวลา3วิไปโผล่อเมริกาคือถ้าไกลมากๆเนี่ยมันจะเกิดดีเลย์เพราะนั้นเราพิมพ์ตัวอักษร C ที่ประเทศไทย3วิถึงไปโผล่อเมริกานี่ก็อยู่เร็วละ3วิแต่ถ้าพิมพ์ในประเทศไทยด้วยกันเราพิมพ์ตัวอักษร C ไปหาเพื่อนเรามันก็จะโผล่ทันทีเพราะว่ามันเน็ตเวิร์กมันเล็กๆใกล้ๆกันมันก็มีดีเลย์ดีเลย์คืออะไรหน่วงเวลาพิมพ์ที่เนี่ยปุ๊บกว่าจะโผล่ที่ปลายทางเนี่ยถ้าเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายมันใหญ่มากมันก็ต้องวิ่งไปไกลวิ่งไกลมันก็กว่าจะโผล่ต้องใช้เวลาเหมือนเราเดินทางไปเชียงใหม่กับเดินทางไปปทุมอย่างเงี้ยมันก็ย่งเวลาไม่เท่ากันถูกไหมก็ประมาณนี้ปทุมมันใกล้เชียงใหม่มันไกลอะไรเงี้ยต่อมาอันนี้ชื่อเฉยๆไม่สนใจเราเรียกว่าเฟรมเรียกว่าแพ็กเกจผมไม่สนใจการใส่ข้อมูลทีนี้อย่างที่รู้ข้อมูลถูกส่งจากคอมพิวเตอร์คุณหนีไม่พ้นเพราะว่ามันจะต้องมีการ encapsulation A มี IP address คือ IP address จริงๆมันอย่างเช่น 10.1.1.1 แต่ทีนี้ว่าผมแอบสอน IP ให้นิดนึงก่อนแล้วกันนะผมแอบสอน IP นิดนึงว่า 10.1 นี่คืออะไรขออนุญาตแอบสอน IP ก่อนแล้วกันคือ IP เนี่ยเราแอบรู้ไปแล้วว่าหน้าตาประมาณนี้อย่างเช่น 10.1.1.1 เราจำได้ใช่ไหมมันจะเป็น0ถึง125อันนี้ก็0ถึง25แต่ว่ามันจะเป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับมันมีมาตรฐานมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงอ่ะโอเคสมมติว่าเป็น 10.1.1 แล้วกันซึ่งยังไม่ต้องรู้ว่าทำไมเป็น 10.1.1 สมมติเราเลือกที่จะให้คอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยมี IP address เป็น 10.1.1 เราเลือกที่จะให้เป็นเบอร์นี้ประเด็นก็คือหน้าที่ของสวิตช์กับเราเตอร์หน้าที่ของเราเตอร์ก็คือว่าเราเตอร์ที่เป็นเจ้าของเครือข่าย IP ที่เนี่ยนะแม็กเดสจะจำแม็กเดสเนี่ยมันจะเป็นเบอร์เนี่ยมันก็จะจำว่าในเนี้ยมันก็จะรู้ว่าในเนี้ยมีคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่เนี่ย IP 10.1.1.1.1 10.1.1.2 เราต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านเลขที่ห้ามซ้ำกันทีนี้เรามาดูเราเตอร์ตัวนี้ถ้าเราเตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีเทเบิลที่ชื่อว่าสวิตช์มีเทเบิลเรียกว่าแม็กเทเบิลเราเตอร์ก็จะมีเทเบิลแต่มันกลับเรียกมันไม่ได้เรียกว่า IP table อันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะมันเรียกว่า routing table ใครที่อยู่อังกฤษคุณจะเรียกว่า routing table คนที่อยู่อังกฤษจะเรียกว่า routing table คนที่อยู่อเมริกาจะเรียกว่า routing table ไม่เป็นไรผมใช้ภาษาอเมริกาใน routing table ของเราเตอร์มันก็จะรู้ว่าถ้าจะไป 10.1.1 อ่ะสมมติว่ามีคนส่งข้อมูลมาเป็น IP นะมีปลายทางคือ 10.1.1.1 วิ่งเข้ามาสิ่งที่เราเตอร์ตัวนี้จำเป็นต้องมีข้อมูลในเทเบิลนี้มันมีวิธีการเอาแบบยังไม่เอาความจริงวิธีการที่หนึ่งก็คือจำ IP ทั้งหมดอันนี้เราเตอร์ R1 เราเตอร์ชื่อว่า R1 เราเตอร์ชื่อ R2 มันก็จำว่า 10.1.1 ไปหา R2
10.11 ไปหา2 10.11.2 คือข้อเครื่องนี้ก็ไปหา R2 ประเด็นที่เราต้องเข้าใจอย่างนึงก็คือว่าการจำแบบเป็นเบอร์ IP เลยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือเราเตอร์เนี่ยเราต้องนึกถึงเทคโนโลยีของ IT นิดนึงอันนี้ขั้นที่ไม่ทำงาน IT ก็อาจจะต้องนิดนึงคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีสมองเราเตอร์คอมพิวเตอร์เราเตอร์แล้วพวกคอมพิวเตอร์มันจะมีสมองสมองคือคิดแล้วก็คิดได้แต่มันก็ต้องจำด้วยก็ต้องจำให้ได้มันมี CPU คือเอาไว้คิดนะหน่วยประมวลผลนั่นแหละทุกท่านน่าจะเคยได้ยินบ้างผมเชื่อว่าถึงแม้จะไม่ได้ IT มาแล้วก็เมมโมรีหรือ RAM หรือหน่วยความจำเมมโมรีคือหน่วยความจำของมันเนี่ยเราเตอร์ไม่ใช่เกิดมาเป็นคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นแรมมันไม่จะเหมือนมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันก็จะมีความจำของมันว่ามี IP เบอร์นี้อยู่ที่ไหนบ้างทีนี้เราให้มันจำเป็นเบอร์ IP ปัญหาคืออะไรไอ้พวกแรมหรือหน่วยความจำบนเราเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากมันจะจำเป็นเบอร์ IP เลยสิ่งที่ตามมาคือมันจำได้ไม่หมดแล้วสุดท้ายเนี่ยเทเบิลมันก็จะเต็มเพราะว่าหน่วยความจำมันมีเหมือนเราจำได้จำกัดงั้นผมตั้งคำถามนะให้ทุกคนคิดตามนะผมให้คุณเลือกระหว่างจำว่าจังหวัดเชียงใหม่ไปภาคเหนือกับให้จำบ้านเลขที่ทั้งหมดที่อยู่เชียงใหม่นะไปภาคเหนือถ้าคุณจำบ้านเลขที่ทั้งหมดได้แล้วคุณบอกว่าบ้านนี้บ้านที่เนี้ยไปภาคเหนือบ้านที่นี้ไปภาคเหนือบ้านที่นี้ไปภาคเหนือแต่เป็นจำบ้านเลขที่เปลี่ยนใหม่นะผมให้จำเป็นจังหวัดเชียงใหม่ไปภาคเหนือและเวลามีคนมาถามจังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขที่หนึ่งมาถามคุณว่าจังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขหนึ่งไปที่ไหนคุณถ้าคุณจำไปบ้านเลขที่ได้นะคุณก็รู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขหนึ่งไปภาคเหนือนั่นคือจำระดับจังหวัดและบ้านเลขที่นะคุณต้องจำกี่บ้านเลขที่ในจังหวัดเชียงใหม่แน่นอนสมองคุณจำได้ไม่หมดหรอกคุณเริ่มคิดแล้วนะคุณเป็นเราเตอร์ถ้าคุณต้องมีอาการประมาณนี้คุณต้องจำบ้านเลขที่ทั้งหมดให้ได้ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่ในทั้งนี้ข้อมูลเนี้ยมีบอกแล้วว่าเชียงใหม่บ้านเลขหนึ่งแต่คุณเลือกที่จะจำบ้านเลขที่ทั้งหมดคุณว่ามันโหดร้ายไหมที่จะให้คุณจำบ้านเลขที่เราเตอร์ก็เหมือนกันมานั่งจำเป็น IP เบอร์เป็นเบอร์อ่ะไม่ไหวเพราะนั้นสิ่งที่ IP มาทำสิ่งหลักการของ IP มันคือมันจะแยกเป็นคล้ายๆให้จำแบบนี้มันจะมีเหมือนจังหวัดและตามด้วยบ้านเลขที่สิ่งที่ถ้าคุณเป็นเราเตอร์แล้วมีคนมาถามทางคุณว่าจังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขที่1ไปทางไหนสิ่งที่คุณจำและง่ายที่สุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเหนือส่วนบ้านเลขที่อะไรคุณไม่ต้องสนใจถูกไหมคุณแทนที่จะจำเป็น1 ล้านบ้านเลขที่คุณก็จำแค่จังหวัดเชียงใหม่ไปภาคเหนือแทนที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขหนึ่งไปภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขที่2ไปภาคเหนือตายเมื่อเข้าถึงตรงนี้แล้ว IP มันก็ใช้หลักการคล้ายๆกันก็คืออย่างเช่น 10.1.1.1 ในเนี้ยมันจะมีอักษรมันจะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัวขอไม่พูดถึงรายละเอียดตอนนี้เอาคอนเซ็ปต์มันก็คือมันจะแบ่งประมาณนี้อ่ะยกตัวอย่างเลือกว่าตรงนี้เลือกว่าจังหวัดและอันนี้บ้านเลขที่มันก็จะมีการแบ่งโซนของ IP ว่าโซนนี้เราให้เป็นจังหวัดนะอันนี้เป็นบ้านเลขที่อันนี้ผมใช้ว่าจังหวัดกับบ้านเลขที่ใช่ป่ะความจริงแล้วมันไม่ได้เรียกว่าจังหวัดกับบ้านเลขที่มันเรียกว่าเน็ตเวิร์กกับโฮสต์เน็ตเวิร์กคืออะไรก็คือมันเป็นเครือข่ายหมายเลขอะไรเรียกว่าเน็ตเวิร์ก IDเน็ตเวิร์ก ID หมายเลขอะไรเครือข่ายหมายเลขอะไรเครือข่ายหมายเลข 10.1.1 นี่คือเครือข่ายหมายเลข 10.1.1 โฮสต์ ID ก็คือเครือข่ายหมายเลขเนี้ยหรือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คือจังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขที่1นั่นหมายถึงโฮสต์ ID ก็คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเชียงใหม่หรือคอมพิวเตอร์อยู่ในเครือข่าย 10.1.1 เนี้ยเป็นโฮสต์หมายเลข1แปลว่าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหรือเครือข่าย 10.1.1 เนี่ยมันมีบ้านเลขที่1ไปละมันก็ต้องมีบ้านเลขที่2อะไรเงี้ยในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าในเครือข่าย 10.1.1 เนี่ยสามารถมีตรงเนี้ยได้ยังไงก็ได้ไม่ซ้ำกันห้ามซ้ำกันนะแต่อันนี้แสดงถึงความเป็นจังหวัดเชียงใหม่หรือเป็นเครือข่าย ID นั่นเองเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์นี้ก็คือเราเตอร์มันก็จะจำว่าสิ่งแรกคุณต้องรู้ก็คือเครือข่ายตรงเนี้ยคุณให้เป็น 10.1.1 จุดนี่เครือข่ายแล้วก็มีสวิตช์อยู่ตัวนึงแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อันนี้จุด 1 จุด 2 ผมหมายความว่ายังไงนั่นก็คือ 10.1.1 จุด 1 อันนี้คือ 10.1.1 จุด 2 10.1.1 จุด 3 ถ้าเอาเต็มๆมันคือ 10.1.1 อันนี้คือ 10.1 จุด 2 อันนี้คือ 10.1.1 จุด 3 ผมเขียนแค่นี้ไม่ไหวละ
ทีนี้ประเด็นก็คือเครือข่ายตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเป็นเครือข่าย ID เครือข่าย ID เนี่ยตำแหน่งของโฮสต์หรือตำแหน่งของบ้านเลขที่เนี่ยเขาจะแทนด้วย0ซึ่ง0ตัวเนี้ยจะไปกำหนดบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ได้เพราะมันคือตำแหน่งที่เรียกว่าตัวแทนของระบบนี้ของเครือข่ายนี้ทั้งหมดดังนั้นเราแทนด้วย0นั่นหมายความว่าเราเตอร์เวลามันจำมันจะไม่จำเป็น 10.11.1 10.11.2 10.11.3 แต่เราเตอร์เวลามันจำคือเราเตอร์ A เราเตอร์ B เราเตอร์ B จะมีเทเบิลมันจะไม่จำเป็น 10.11.1 10.11.2 10.11.3 มันไม่จำแต่มันจำเป็น 10.1.1.0 แล้วส่งข้อมูลไปทาง A นั่นหมายความว่าถ้ามีข้อมูล IP ที่มี destination IP เป็น 10.1.1.3 วิ่งเข้ามาเราเตอร์จะดูแค่นี้อ๋อรู้จักส่วนตรงนี้ไม่สนใจตัวแทนอะไรก็ได้ไปทางไหนไปหา A ข้อมูลจะถูกส่งไปหา A ทันทีสมมติว่ามันมี B มี X มี Y ด้วยนะมันจะไม่ส่งไปหา X หา Y มันจะส่งไปหา A เพราะว่ามันรู้ว่าเครือข่ายเนี้ยอยู่ข้างหลัง A ต้องส่งไปหา A เท่านั้น A ก็ส่งต่อเพราะมันเป็นเจ้าของเครือข่ายเข้าใจนะนี่คือระบบของ IP นี่คือหลักการของ IP ก็คือ IP เราเตอร์จะรู้จัก IP อ่าน IP ได้แต่เราเตอร์เวลามันมีเทเบิลหรือตารางเส้นทางเนี่ยมันจะไม่ได้จำเป็นเบอร์แต่มันจะจำเป็นลักษณะเครือข่ายหรือเครือข่าย ID หรือ Network ID เครือข่าย ID หรือ Network ID นะถ้ามองเป็นแบบภาษาชาวบ้านก็คือจำเป็นจังหวัดว่าจังหวัดชื่ออะไรอยู่ภาคไหนไปทางไหนมันไม่มีเมมโมรีพอที่จะจำบ้านเลขที่ได้จังหวัดเชียงใหม่บ้านที่1ไปทางเหนือจังหวัดเชียงใหม่บ้านที่2ไปทางเหนือมันจำไม่ไหวเหมือนคุณแหละคุณจำไม่ไหวหรอกทีนี้ในภาพนี้ผมกำลังจะสื่อคอนเซ็ปต์ของมันว่าจริงๆแล้ว IP เนี่ยมันมี4ตัวแล้วผมบอกว่านี่คือเครือข่าย Network ID แล้วก็โฮสต์ ID บ้านเลขที่คือการเขียนเยอะๆอย่างเงี้ยผมขออนุญาตคีย์ของมันคือเน็ตเวิร์กอะไรคือเชียงใหม่บ้านเลขที่เท่าไหร่ผมก็เลยว่าเอางี้แล้วกันในการสื่อสไลด์ที่ผมจะสอนต่อไปเนี้ยผมขอแบบง่ายๆคือ 10.1 คือแทนที่ผมจะเขียน 10.1.1.1 เนี้ยผมก็แทนตรงเนี้ยด้วย 10.1 แล้วกันแทนด้วย10แล้ว1ก็คือตรงนี้ถ้าผมเขียน 10.2 ก็แทนด้วย 10.1.1.2 นี่คือความจริงอันนี้คือความจริงอันนี้ตัวนี้ความจริงอันนี้คือความจริงอันนี้เอาแบบคอนเซ็ปต์คือจังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขที่1จังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขที่2ส่วนทำไมใช้3ตัวอันนี้ความจริงนะแต่อันนี้ผมเขียนเพื่อให้ง่ายในการสื่อสารแค่นี้ฉะนั้นไอ้เลขเนี้ยไม่มีจริงแต่เป็นคอนเซ็ปต์ก็คือเครือข่าย10นั่นเอง 10.1 อะไรเงี้ยฉะนั้นเราเตอร์ตัวนี้ก็จะรู้จักเครือข่าย10ว่าต้องไปทางนี้ S ก็คืออินเทอร์เฟซไม่ต้องสนใจว่า S ย่อจากอะไรมันเป็นอินเทอร์เฟซของเราเตอร์หรือเป็นจุดเชื่อมต่อของเราเตอร์ที่ชื่อว่า S3 นั่นหมายความว่าถ้าผม R2 ถ้ามีข้อมูลวิ่งเข้ามาหามันจะไป10.2มันก็จะเช็คในเทเบิลว่ารู้จักเครือข่าย10ไหมออกไปทาง S3 มันก็จะถูกไปทางนี้ S3 เดี๋ยวทำกันมาดูต่อ R1 รู้จักเครือข่าย40ไหมรู้จักถ้ามีใครจะไปหาเน็ตจะไปเครือข่าย40หรือเน็ต40ผมเรียกว่าเน็ตนะเน็ตย่อจากเน็ตเวิร์กหรือเน็ตเวิร์ก ID ผมใช้คำว่าเน็ตถ้ามีใครจะไปหาเน็ต40ตรงทางไหนทาง S2 ตรงออกไปเพราะนั้นถ้าเรามาดูตอนนี้ A มี IP เบอร์ 10.1 อันนี้ถือว่าเป็น MAC address MAC address ชื่อว่า A แล้วก็ IP 10.1 คือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มี MAC address คือ A และมี IP เบอร์ 10.1โจทย์คือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต้องการติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพราะนั้นเวลาส่งข้อมูลจำได้ไหมมันต้องขี่เป็นชั้นๆเนี่ยยังไงรถกระบะยังไงรถสิบล้อก็ต้องมียังไงรถกระบะก็ต้องมีซาเล้งก็ต้องมีหลักการมาก็คือมันจะเอาข้อมูลนะไปใส่ในซาเล้งซึ่งผมไม่อธิบายว่าซาเล้งมันมีรายละเอียดยังไงแล้วเอาซาเล้งไปใส่ในกระบะสิ่งที่มันรู้ก็คือ
IP ของมันเป็นเบอร์นี้มันก็จะใส่เข้าไปเป็นอันนี้คือชุดนี้นะเนี่ยมันก็จะเอา IP มันใส่ไปเป็นซอร์ส S ก็คือซอร์สที่ต้นทางและมันรู้ว่าปลายทางที่จะต่อคือเบอร์นี้มันก็จะใส่เป็นปลายทางขออนุญาตว่ามันรู้ได้ไงปลายทางเบอร์อะไรอันนี้มันไม่เวลาสอนจริงจริงๆแล้วผมจะสอนเลิกกว่านี้ว่ามันรู้ได้ไงว่า IP ปลายทางเบอร์นี้แต่ว่าขอเวลาแล้วกันไม่เอาพูดมากกว่านี้มันจะทำให้วุ่นวายอันนี้สมมติว่ามันรู้แล้วกันนะโจทย์ก็คือต้องการติดต่อเบอร์เนี้ยมันก็เอา IP ปลายทางที่เราจะสื่อสารไปมาใส่เป็น IP ปลายทางซึ่งจริงแล้วมันมีที่มาที่ไปมากกว่านี้แต่ตอนนี้เอาแบบนี้ละกันเวลามันน้อยละและอย่างนึงพวกเราคงไม่ไหวแล้วด้วยในความหนักหน่วงต่อมาเนี่ยส่งที่ปัญหาต่อมาคือ IP เนี่ยมันอยู่เลเยอร์อะไรจำได้ไหมนี่คือ header IP หรือหัว IP โปรโตคอล IP มี address คือ IP address โปรโตคอล IP หัว IP มี address ชื่อว่า IP address ถามว่า IP address อยู่เลเยอร์อะไรจำได้ไหม IP address อยู่เลเยอร์3จำได้ไหมสวิตช์ทำงานเลเยอร์2จำได้ไหมเราก็ต้องกลับไปดูงี้ IP อยู่เลเยอร์3อุปกรณ์ที่รู้จัก IP หรือทำงานเอางี้อุปกรณ์ที่อยู่เลเยอร์บนรู้จักไอ้เลเยอร์ล่างอ่านเข้าใจแต่อุปกรณ์เลเยอร์ล่างไม่รู้จักโปรโตคอลเลเยอร์บนอ่านไม่เป็นอ่านไม่เข้าใจแปลว่าอะไรแปลว่า IP เลเยอร์3สมมุติว่าถ้าเราเลือกที่จะทำการส่งข้อมูลแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตคือส่งแค่นี้ส่งแค่นี้แล้วคือไอ้ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยและไอ้นี้ไม่เอาแล้วส่งไปหาสวิตช์เลยสวิตช์ทำงานชั้น2เลเยอร์2 IP เป็นเลเยอร์3อุปกรณ์ที่เลเยอร์ล่างจะอ่านโปรโตคอลหรือ address เลเยอร์บนไม่เป็นสวิตช์ส่งต่อไม่ได้เพราะมันไม่รู้ไอ้โปรโตคอลมันไม่รู้จักโปรโตคอล IP มันไม่รู้ว่า IP address คืออะไรเพราะนั้นมาตรฐานการส่งยังไงคุณก็ต้องเอาไปขึ้นอินเทอร์เน็ตอยู่ดีถามว่าขึ้นอินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรเพื่อสวิตช์ให้สวิตช์มันอ่าน header อินเทอร์เน็ตเป็นอ่าน MAC address ปลายทางนี่คือ MAC address ปลายทางเป็นนี่คือเหตุผลที่คุณจะต้องใส่เป็นชั้นๆเพื่ออุปกรณ์ระหว่างทางมันอ่านได้เราเตอร์ถ้าผมไม่มีสวิตช์ผมต่อตรงๆเลยได้ไหมได้เราเตอร์ทำงานอยู่เลเยอร์3แปลว่ามันอ่านแมคเดฟเป็นอ่านโปรโตคอลอินเทอร์เป็นอ่านแมคเดฟเป็นเอาง่ายๆคืออุปกรณ์เลเยอร์บนอ่านโปรโตคอลถ้าอุปกรณ์ที่อยู่ชั้น3มันจะอ่านข้างล่างเป็นทั้งหมดถ้าเราพูดถึงไฟวอลก็จะอ่านเลเยอร์4เป็นอ่านเลเยอร์3เป็นอ่านเลเยอร์2เป็นถ้าถึงเราเตอร์เราเตอร์จะอ่านในพวกเลเยอร์4อ่านไม่เป็นเอาง่ายๆคือตัวบนอ่านโปรโตคอลเลเยอร์ล่างแล้วก็ไอเดสเลเยอร์ล่างได้หมดอุปกรณ์เลเยอร์ล่างอ่านโปรโตคอลเลเยอร์บนไม่ได้ไม่เป็นอ่านไอเดสเลเยอร์บนไม่เป็นนั่นคือ IP อยู่เลเยอร์3หลุดเข้ามาสวิตช์มันส่งต่อไม่ได้เมื่อส่งต่อไม่ได้เกิดปัญหาอะไรมันก็เลยบอกว่าอันนี้ละกันงั้นผมก็ต้องไปขี่รถ10ล้อซึ่งอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีแม็กเดสเข้ามาคำถามคือมันรู้ได้ยังไงว่า IP ปลายทางวันนี้จะกู้แม็กนี้ผมปิดไว้ก่อนไม่พูดถึงรายละเอียดนะสวิตช์อ่านแม็กเดฟเป็นสวิตช์ไม่แตะนะสวิตช์ไม่แตะอันนี้เลยเพราะสวิตช์ทำงานเลเยอร์2สวิตช์จะไม่ไปแตะ IP และสิ่งที่อยู่หลัง IP ไม่ไปแตะสวิตช์จะทำงานแค่นี้ปลายทางคือใครรู้จักไหมรู้จักส่งออกพอร์ตไหนส่งแล้วรถ10ล้อจะวิ่งมาถึงตรงนี้เราเตอร์ทำงานเลเยอร์อะไรจำได้ไหมเราเตอร์ทำงานเลเยอร์3ถูกไหมเราเตอร์มีหน้าที่กั้นอะไรกั้นเลเยอร์2จำได้ไหมจำได้ใช่ป่ะเราเตอร์ทำงานเลเยอร์3กั้นเลเยอร์2เพราะฉะนั้น10ล้อคันนี้ต้องจอดแล้วไปต่อไม่ได้จากนั้น IP ตรงเนี้ยจะถูกยกขึ้นมาหาเราเตอร์คือ10ล้อยังจอดอยู่นะ10ล้อยังจอดอยู่อันนี้10ล้อยังจอดอยู่แต่เราเตอร์จะ10ล้อจะจอดอยู่แต่ IP จะถูกยกขึ้นมาและเราเตอร์ก็อ่าน IP ปลายทางคืออะไรรู้จักไหมส่งทางไหนออกทางนี้เริ่มเข้าใจคอนเซปต์ใช่ป่ะนี่แหละถึงต้องเป็น MAC address กับ IP address ที่มาเกี่ยวข้องกันมี MAC address ไม่มี IP ไม่ได้ทำไมต้องมีสวิตช์ทำไมต้องมีเราเตอร์สวิตช์มันบอร์ดแคสต์ร่วมทั้งระบบกวนกันทั้งระบบมีเราเตอร์กั้นพอเราเตอร์กั้นปุ๊บ MAC address A MAC address A อุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในโซนนี้รู้จัก MAC address A แต่อุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในโซนนี้ไม่รู้จัก MAC address A เพราะนั้นเลยต้องมี IP address เข้ามาช่วยเพื่อเป็นการสื่อสารข้ามไปยังปลายทางเราเตอร์ทำงานเชื่อมต่อระยะไกลจริงๆมันเกี่ยวข้องกันหมดเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่า
ในเวลา1-1เราผมพูดทุกอย่างไม่ได้แต่ตอนนี้ผมกำลังรวบรวมทุกอย่างมาเป็น1เดียวคำว่าเราเตอร์เชื่อมต่อระยะไกลคำว่า IP address คำว่า MAC address คำว่ากั้นบอร์ดแคสต์ไม่ให้ไปไกลทุกอย่างอยู่ในภาพนี้ภาพเดียวเราเตอร์ทำงานที่3อ่าน IP เป็นรู้จัก IP header IP protocol IP หัว IP อ่าน IP address เป็นเช็คอยู่ไหนส่งไปประเด็นคือเขาส่งไปเนี่ยมันคือ layer 3 layer 3นะหรือว่า IP อยู่ layer 3มันต้องขี่ layer 2ไป layer 2ทีนี้ประเด็นอันนี้ต้องบอกก่อนสไลด์เนี่ยเป็นสไลด์สมัยที่มันมีโปรโตคอล layer 2ที่ไม่ใช่แค่อ่ะผมกลับให้ดูสมัยก่อน layer โปรโตคอล layer 2ไม่ได้มีแค่อินเทอร์เน็ตสมัยก่อนโปรโตคอล layer 2ไม่ได้มีแค่อินเทอร์เน็ตมันมี HDLC PP Family ด้วยซึ่งปัจจุบันมันตายหมดแล้วนะเราก็จินตนาการยังไงแล้ว IP ก็ต้องขี่ layer 2ไปแค่ layer 2จะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือเป็น IP ขอโทษทีแค่ IP ต้องขี่ layer 2ไปแค่ layer 2ตรงเนี้ยจะเป็นอินเทอร์เน็ตเป็น HDLC เป็น PP หรือเป็น Family อันนี้เอาแค่คอนเซ็ปต์แต่ปัจจุบันเหลือแค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะทีนี้สไลด์นี้เป็นสมัยสไลด์เมื่อสมัยที่โปรโตคอลพวกนี้ยังอยู่ layer 2พวกเนี้ยสมมุติว่าโปรโตคอล HDLC เป็นเรือมันก็เอารถกระบะขึ้นเรือไปขึ้นจาก10ล้อใช่ป่ะมาที่เราเตอร์แล้วขึ้นเรือไปเหตุผลเพราะว่า IP มันจะวิ่งไปโดยขัดมันจะขี่มันต้องขี่ layer 2ไปทุกกรณีมันคือเงื่อนไขแค่ layer 2ตรงนั้นน่ะมันใช้โปรโตคอลอะไรผมก็เลยเปรียบเทียบโปรโตคอล HDLC ปัจจุบันไม่มีใช้แล้วนะเป็นเรือทีนี้พอขึ้นเรือเสร็จปุ๊บ layer 2มันไปได้ไกลแค่ไหนข้ามเราเตอร์ได้มั้ย layer 2ไปไกลได้แค่ขาเราเตอร์คือข้ามเราเตอร์ไม่ได้จอดเรือไว้และเอา IP ขึ้นมาตรงนี้คุยด้วยโปรโตคอล PP layer 2นะ layer 2คุยด้วยโปรโตคอล PP ก็เป็นเครื่องบินก็เลยเอา IP ไปขี่เครื่องบินพอถึงตรงนี้เสร็จปั๊บตรงนี้อินเทอร์เน็ตเป็น10ล้อตรงนี้กับ10ล้อตรงนี้คนละคันเป็น10ล้อคนนั้นคือ10ล้อคันนี้จอดอยู่นี่10ล้อคันนี้ถูกสร้างใหม่โซนนี้มันก็เลยเอาไปขึ้น10ล้อแล้วก็เริ่มมีเรื่องแมกเนตแมกไวอะไรเงี้ยนะมันก็ส่งไปได้เราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราเตอร์กับสวิตช์มันมีวิธีการทำงานประมาณนี้ถามว่าจริงๆแล้วอันนี้อธิบายมากกว่านี้ก็ได้แต่เวลามันไม่พอผมก็เลยอยากให้เข้าใจเป็นลักษณะหลักการหรือคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเชื่อว่าคุณก็คงมีคำถามเหมือนกันแหละว่านู่นนี่นั่นผมรู้ว่าทุกคนมีคำถามหมดแหละเอาว่าภาพนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทุกคนเข้าใจ 100% เพราะนั้นถ้าคุณเข้าใจประมาณนี้เหมือนที่ผมบอกแล้วมีคำถามเต็มหมดเลยไม่อย่าซีเรียสนะพวกคุณเพิ่งเริ่มหัดเดินผมจะไม่ลากพวกคุณวิ่งจนกระทั่งแขนหลุดผมให้พวกคุณเดินอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกแค่นี้ผมรู้ว่ามีคำถามอีกเต็มไปหมดเลยที่คุณเกิดคำถามว่าอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมขอยากแค่นี้นะคุณดูเวลาก่อนดิผมไม่อยากฆ่าคุณ5:30แล้วนะในที่สุดผมก็เป็นโก้ชวัฒน์เหมือนเดิมก็คือจบไม่ทำเวลาดีโอเคนี่คือช่วยแล้วนะพยายามไม่สอนเยอะมากนี้เดี๋ยวไม่งั้นเหนื่อยโอเคเข้าใจคอนเซ็ปต์มันก็เริ่มเอาทุกอย่างมาผูกมี layer 2 layer 3มี IP มีสวิตช์มี MAC addressเราเตอร์กับสวิตช์ทำหน้าที่อะไรภาพรวมประมาณนี้ทีนี้ถ้าอยากรู้ลึกเดี๋ยวส่งลิงก์วิดีโอขั้นเทพแบบเรียนแล้วปางตายไปให้ใจเย็นๆมีแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่สอนวันนี้แต่ไปดูวิดีโอเองแล้วจะร้องขอชีวิตโอเคพอถึงปลายทางก็ถอดหัวออกเรียกว่า DNCAP ตัวถ้าเอา data ไปใช้เอาละทีนี้เราคงจำเรื่องไอ้นี่ได้จำนี้ให้ได้นะไอเนี้ยตรงเนี้ยเอาละผมจะทำภาพนี้ให้ดูภาพนี้เป็นภาพ10ล้อรถบรรทุกรถกระบะอันนี้เป็นภาพที่ใช้งานจริงที่เขาสอนจริงๆในเอกสารคุณไปดูเอกสารทั่วไปคุณจะเห็นภาพนี้อ่ะอันนี้เป็นภาพที่คุณจะเห็นในเอกสารทั่วไปอันนี้เป็นภาพที่เอกสารทั่วไปเขาก็ทำไว้แต่อันเนี้ยก็จะเหมือนกันสามเนี้ยจะเป็นภาพที่คุณเห็นในหนังสือเวลาคุณไปดูในหนังสือคุณจะเห็นภาพโซนนี้ไอ้ภาพโซนนี้เป็นของโก้ชัยวัฒน์คนเดียวภาพนี้น่ะเป็นของโก้ชัยวัฒน์คนเดียวคนอื่นเขาไม่ใช้คนอื่นไม่ทำมี data ส่งมาจริงๆแล้ว data จะถูกใส่หัวหรือพูดง่ายๆคือนั่นเรียกว่า payload แปลภาษาไทยว่ากระบะมันก็คือรถซาเล้งหรือรถกระบะอะไรเงี้ยรถซาเล้งก็ไปไว้ payload หรือกระบะของรถซาเล้งแล้วรถซาเล้งก็มีหัวที่บอกว่าเป็น layer 4แล้วก็ address layer 4คืออะไรผมไม่ลงดีเทลนะ
หรือในมุมกลับก็คืก็ประมาณนี้ก่อนต่อมาต่อมานะถ้าในภาพนี้ก็จะบอกว่าขึ้นซาเล้งไปขี่กระบะของ IP ไอ้ของ IP IP มันก็คือเข้าไปห่อหุ้มถูกห่อหุ้มไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนน่ะไอ้ซาเล้งทั้งคันเนี่ยหรือเลียร์4ทั้งคันเนี่ยถูกห่อหุ้มแล้วก็ใส่เฮดเดอร์หรือหัวของเลียร์3ในนี้ก็จะมีซอส IP เดท IP อันนี้มุมนึงอีกมุมนึงก็คือห่อหุ้มแหละแต่ว่าใส่เฮดเดอร์ซ้อนไปเลยหลักการของตรงเนี้ยจะเป็นหนังสือทั่วไปคือการใส่หัวซ้อนไปเรื่อยๆหัวซ้อนไปเรื่อยพอถึงอุปกรณ์ก็จะอ่านหัวหรืออ่านหัวแกะหัวดู add date อะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยด้านขวาเนี่ยคือการซ้อน header ไปเรื่อยๆหรือการซ้อนหัวไปเรื่อยๆด้านซ้ายก็คือซ้อนหัวนั่นแหละแต่เป็นซ้อนหัวแบบห่อหุ้มมันคืออันเดียวกันแหละเพราะนั้นผมทำภาพมาหลากหลายเพื่อให้คุณเข้าใจลืมสอนด้านนี้มันก็คือการเอาจดหมายใส่ซองพอเรามาชั้น layer 3 IP ใช่ด้านนี้ก็คือการห่อหุ้มและใส่หัวอันนี้คือการปะหัวเพิ่มเข้าไปอันนี้คือการเอาจดหมายใส่ซองทันไหมด้านนี้ก็คือห่อหุ้มใส่หัวและด้านนี้ก็คือการปะหัวเพิ่มไปเฉยๆละไว้ถ่ายเข้าใจคืออันเดียวกันภาพนี้จะเป็นภาพที่คุณได้เห็นจริงในหนังสือหรือเวลาคุณอ่านเอกสารทั่วไปมันจะใช้ภาพนี้กันภาพนี้คุณจะไม่ค่อยเห็นอันนี้ไม่เห็นแน่นอนเพราะโกชัยวัฒน์คนเดียวภาพนี้ก็จะมีกล่าวๆบ้างงั้นในการส่งข้อมูลห่อหุ้ม encapsulation ก็จะประมาณนี้แหละผมให้เห็นหลายๆมุมนะในวิธีการดูภาพหลายๆภาพต่อไปเรื่องถัดไปคุณก็คงนึกออกแล้วนะภาพจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือใส่ซองอันนี้ก็คือห่อหุ้มแล้วใส่หัวอันนี้คือแปะหัวเพิ่มเข้าไปอันเดียวกันนั่นแหละแบบเดียวกันเลย3มันแล้วก็ส่งเป็น bitstream 01ฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่พยายามสื่อให้รู้ว่ามันมีหลายแบบนะเวลาไปอ่านหนังสือมันก็จะมีหลายแบบให้มองภาพนี้เป็นภาพที่เราเจอหนังสือบ่อยมากคือปะหัวแต่อันนี้ผมทำให้เห็นง่ายคือห่อหุ้มนี่คือมาห่อหุ้มที่ใช้จริงโอเค encapsulation ภาพนี้จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือการส่งข้อมูลมากว่าจะส่งข้อมูลได้เนี่ยคุณนึกถึงดาวน์โหลดหนังจินตนาการเลยนะผมไม่เล่นมุกแล้วเสียเวลาหนังเนี่ยเวลาคุณดาวน์โหลดเนี่ยคุณใช้เวลาดาวน์โหลดเนี่ยบางสมมติว่าเน็ตคุณไม่ได้เร็วมากคุณใช้เวลาดาวน์โหลดหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยบางทีคุณใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงตีว่า1ชั่วโมงแล้วกันถามว่าไอ้1ชั่วโมงอ่ะทำไมมันนานทำไมไม่ดาวน์โหลดแค่1วิเพราะในความจริงแล้วเนี่ยไอ้รถกระบะรถ10ล้อตรงเนี้ยที่คุณเห็นในภาพเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าเพย์โหลดเนี่ยมันนำพาข้อมูลได้ไม่เยอะประเด็นคือหนังของคุณเป็นระดับไฮเดฟก็คือ30กิกข้อมูลของคุณตรงเนี้ย30กิกข้อมูลหนังคุณ30กิกแต่ไอ้กระบะของไอ้เลเยอร์4เนี่ยมันมีกระบะเงี้ยเข้าใจว่ากิกะไบต์นะกิกะไบต์คืออะไรกิกะไบต์คืออย่างเช่น30กิกะไบต์ก็คือมี09ตัวนี่คือ30กิกะไบต์อันนี้09ตัว0คูณ9ตัวแต่ไอเนี้ยมันอาจจะขนส่งได้แค่4ไบต์เข้าใจความหมายป่ะคือคุณมีหนังก็หนังเรื่องนึง30กิกะไบต์ซึ่งตรงเนี้ยมัน09ตัวแต่เพย์โหลดตรงเนี้ยมันอาจขนส่งได้แค่100ไบต์แล้วกันอ่ะคุณจะเอาไอ้เหมือนคุณเอาโลกทั้งใบยัดไปในคุณเอาอะไรดีวะคุณเอาตึก1ตึกอ่ะยัดไปในกระบะของรถกระบะคุณคิดว่ารถกระบะมันจะขนตึกได้มั้ยสมมติว่าผมกำลังจะขนตึกจากที่1ไปที่1เนี่ยวิธีแรกก็คือยกตึกทั้งตึกไปใส่รถกระบะเลยคุณคิดว่ารถกระบะมันขนไปได้มั้ยเปลี่ยนใหม่เพิ่มตึกนะมันน็อกดาวน์ได้ถอดใส่ไอ้พวกน็อตได้ผมถอดตึกออกมาเป็นชิ้นแล้วขนให้รถกระบะของวิทยาชิ้นอย่างนี้รถกระบะไปได้ใช่ไหมหลักการเดียวกันไอ้เนี่ยเปรียบเทียบเหมือนรถกระบะแล้วไอ้เนี่ยตึก1ตึกแล้วผมก็น็อกดาวน์ถอดน็อตออกมาเพื่อให้ตึกมันเป็นชิ้นๆแล้วก็แต่ละชิ้นใส่ไปในกระบะและกระบะวิ่งไปทีละรอบหรือผมมีกระบะอีก10คันแล้วผมก็มีชิ้นที่1ใส่ไปในกระบะคันที่1แล้วก็ส่งไปชิ้นที่2ใส่ไปในกระบะที่2แล้วก็ส่งไปพอเข้าใจใช่ไหมงั้นเวลาคุณดาวน์โหลดหนังเนี่ยมันใช้เวลานานเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้เอาไอ้30กิกอะส่งไปทีเดียวแล้วจบมันต้องมานั่งหั่นก่อนแล้วก็ส่งทยอยส่งไปเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเปย์โหลดหรือกระบะมันไม่ได้ใหญ่ที่เอา30กิกไปได้ในคราเดียวเข้าใจใช่ไหมแม้กระทั่งท่อที่คุณใช้งานในอินเทอร์เน็ตอะท่อมันก็ไม่ได้ใหญ่งั้นลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ก
คุณมีหนังหนึ่งเรื่อง30กิกสุดท้ายมันก็ต้องหั่นทีละชิ้นแล้วก็เอาแต่ละชิ้นมาแล้วก็ปะหัวเลเยอร์4อันนี้เลเยอร์4นะปะหัวเลเยอร์4แล้วก็ปะหัวเลเยอร์3 IP เลเยอร์3แล้วก็ปะหัวเลเยอร์2แล้วก็วิ่งไปเป็นบิตสตรีม01ซึ่งจริงๆมันคือสวิตช์สตรีม01สวิตช์ทำงานเลเยอร์2มันก็เลยแกะเฮดเดอร์อินเทอร์เน็ตเอา2เฮดเดอร์ดูแล้วพบว่าเดชั่น IP เดชั่นแมกเดสคืออะไรเทียบกับเทเบิลที่ตัวเองมีรู้จักไหมส่งทางไหนสมมติว่ารู้จักแล้วต้องส่งทางนี้มันก็แกะเฮดเดอร์ดู มันแกะเฮดเดอร์ดูพอแกะเฮดเดอร์ดูเสร็จปั๊บอ่ะแกะเฮดเดอร์ดูแกะเฮดเดอร์ดูเสร็จปุ๊บรู้แล้วส่งทางไหนมันก็ส่งทางนี้พอส่งนี้เสร็จปุ๊บเราเตอร์ทำงานเลเยอร์3เราเตอร์อ่านแมกเดสได้ก็จริงแต่มันไม่สนใจเพราะเป้าหมายมันคือ IP มันก็แกะอินเทอร์เน็ตเฮดเดอร์ออกก่อนแล้วก็มาอ่าน IP จากนั้นมันส่งต่อมันต้องใช้อีเทนเน็ตเพราะว่ามันจะวิ่งไปเลเยอร์3ไม่ได้มันอาจจะมีสวิตช์อยู่ก็ได้มันอาจจะมีสวิตช์อยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันส่ง IP ไปสวิตช์ตายแน่ๆมันก็ต้องใส่เฮดเดอร์เข้าไปถ้ามีสวิตช์อยู่ตรงกลางสวิตช์ก็อ่านอีเทนเน็ตถูกไหมแต่อันนี้ไม่มีมันก็ส่งทั้งก้อนนี้ขึ้นไปถอดเฮดเดอร์ที่อันจังหวะนี้เป็นจังหวะตรงนี้เป็นคอมพิวเตอร์ B คนทำงานนะคอมพิวเตอร์ B ก็ค่อยๆถอดเฮดเดอร์ออกมาถอดเฮดเดอร์มาแล้วก็ได้ data หนังที่เรากำลังดาวน์โหลด1ชิ้นเราได้แค่1ชิ้นเองนะเราก็ดาวน์โหลดชิ้นถัดไปจริงๆแล้วมันไม่ได้ทยอยทีมันไม่ได้ทยอยทีละแพ็คเกจมันจะเป็นเหมือนรถกระบะ10คัน20คันเรียงกันมาเลยอ่ะอันนี้เป็นสมมติฐานในทางความรู้สึกแล้วเหมือนมันโยนข้ามอากาศใช่เปล่ามันวิ่งมาอย่างนี้แล้วมันก็จะต่อเรื่อยจนครบสุดท้ายก็ได้เป็นหนังเรื่องหนึ่งโอเคนะประมาณนี้เอาละผมให้พัก5 นาทีนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่อง IP กันผมจะสอน IP แบบง่ายๆแล้ว IP แบบยากๆเอาไว้เรียนในวิดีโอพิเศษผมจะสอน IP แบบง่ายๆคล้ายๆที่สอนเมื่อกี้นี้แล้วก็เรียงนิดนึงแล้วจบละพัก5 นาที5:46 เจอกันขอโทษนะฮะขอโทษจริงที่เลยเวลาเจ็ดนาฬิกา4
มรู้ทุกคนอารมณ์เหมือนวิญญาณจะออกจากร่างแล้วแน่ๆเลยอ่ะผมก็เหมือนกันสู้ๆครับพวกเราเหนื่อยนะแต่ผมเหนื่อยกว่าเพราะผมพูดตลอดเลยผมยังสู้อยู่สู้กับผมแล้วกันนะผมยอมเหนื่อยนะพวกเรายอมเหนื่อยผมแล้วกันนะเหนื่อยไปกับผมนะครับเหนื่อยไปด้วยกันไหวกันไหมเนี่ยน่าจะไหวนะเป็นห่วงพวกเรานะแต่ก็ไม่รู้ทำไงละมันก็สุดท้ายก็ต้องพูดอะไรนะก็ยังเป็นโก้คนเดิมนะเอาไม่รอดมีคนแซวบอกว่า15รายการ30ทีไม่มีจริงเออยอมรับไม่มีจริงด้วยอีกหนึ่งนาทีนะผมหวังว่าการได้พัก5ทีจะทำให้ดีขึ้นเอาละได้เวลาเรียนเนาะอ่ะผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบสดชื่นเลยหรอกแต่ว่าเอาหน่ะดีกว่าที่เรียนต่อเนื่องไม่พักเลยสู้กันต่อนะเราจะไปด้วยกันหรือผมไปคนเดียวไม่รู้นะท่าทางอ่ะต่อ IPADS จริงๆแล้วผมจะไม่พูดเยอะละเพราะว่าไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ไปละเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกนิดนึงจริงๆ IPADS เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมทำไว้ในบล็อกเดี๋ยวผมจะบอกว่าบล็อกไหนยังไงคุณพิมพ์อันนี้คือตอนที่ผมเขียนบล็อกอะตอนนั้นผมข้างซิโก้ชอบซิโก้แหละพูดง่ายอะไลท์ซิโก้ผมคิดไม่ออกก็เขียนอะไรก็ไลฟ์ซิโก้ดอทบอกแก๊งนะไม่เก๊งโทรคอมทันไหมไลฟ์ซิโก้ไลฟ์บอยชอบซิโก้ติดกันดอทบอกแก๊งดอทคอมคุณไม่ต้องตามผมก็ได้คุณดูผมแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณไปดูวีดีโอเอานะในเนี้ยผมจะเขียนอะไรแย่หมดเลยสิ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของ IPก็พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ basic IP ถ้าเรามันมี2ทางเลือกทางเลือก1คือมาอ่านในบล็อกทางเลือก2คือไปดูวิดีโอที่ผมทำเอาไว้ซึ่งถ้าเราขี้เกียจอ่านก็ไปดูวิดีโอแต่ถ้าไม่อยากดูวิดีโอก็มาอ่านแต่แนะนำให้ดูวิดีโอจะดีกว่า เพราะว่าวิดีโอเนี่ยน่าจะอธิบายได้ดีกว่ามานั่งอ่านเองก็คืออ่ะมันก็มีตั้งแต่ผมไม่ไอขอไม่พูดถึงเรื่องเยอะเรื่องนี้เยอะผมก็จะเข้าตรงนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยนะโอเคคร่าวๆภาพนี้ผมก็เอามาจากบอกแหละ IP address ตรงเนี้ยผมก็ช่างใจอยู่นานว่าจะอธิบายดีไหมแต่ตอนเนี้ยคือผมก็กำลังคิดว่ามันยากไปไหมที่อธิบายผมก็คิดว่ามันยากเกินอ่ะผมใช้วิธีอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้เรียกว่า FYI ใช่ไหมเรียกว่า For Your Information อ่ะผมให้เป็นข้อมูลแล้วกัน FYI ให้เป็นข้อมูลแล้วถ้าอยากรู้รายละเอียดไปอ่านในบล็อกอันนี้มันจะค่อนข้างจะยากหน่อยคนที่เรียนทั่วไปเนี่ยไม่เป็นต้องรู้น้องระดับม .4 ก็ยังไม่รู้ก็ได้โอเคอันนี้ก็เป็น FYI แล้วกันคือ For Your Information ไปเดี๋ยวผมสอนแบบง่ายๆดีกว่านะสอนแบบง่ายๆก็คืออย่างนี้สอนแบบง่ายๆเลย IP มันจะเป็นเลข10ตัว4ตัว4ชุดชุดละไอ้ขั้นได้จุดใช่ไหมเดี๋ยวนะผมอธิบายใหม่รีบจนล้นแล้วให้ผมIP จะมีเลขที่ผมเคยบอกคือมีจุดขั้นถูกไหมตรงนี้มีโอกาสที่ไปได้คือ0ถึง255อันนี้มีโอกาสไปได้คือ0ถึง255อันนี้ก็มีโอกาสที่ไปได้คือ0ถึง255อันนี้ก็0ถึง25มันมีที่มาที่ไปว่าทำไมได้แค่นี้ผมไม่ขอพูดในเวลานี้ไปดูวิดีโอที่ละเอียดหน่อยเลขที่ไปไม่ได้ที่มันมีนะก็คืออาจจะเป็น 10.1.1.
หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมทีนี้ใน IP มันก็จะมีการแบ่งโซนของเรียกว่าเน็ตเวิร์กกับโฮสต์เน็ตเวิร์ก ID หรือเครือข่าย ID กับโฮสต์โฮสต์ก็คือเหมือนบ้านเลขที่โฮสต์ ID มันจะแบ่งยังไงบางครั้งเขาก็แบ่งอย่างนี้เน็ตเวิร์กอันนี้โฮสต์คือโฮสต์ใช้3ตัวบางครั้งเขาก็แบ่งอย่างนี้อันนี้เน็ตเวิร์กอันนี้โฮสต์ใช้2ตัวมันก็เกิดคำถามว่าและอะไรคือมาตรฐานคือเลข 10.11 อ่ะเป็นเลขอะไรก็ได้ไม่เป็น 10.11 หรอกผมไม่ได้เน้นที่เลขนะอย่าเน้นที่เลขเน้นที่คอนเซปต์ว่ามันมีเลขอยู่4ตัวและการแบ่งโซนของเน็ตเวิร์กหรือจังหวัดอ่ะเพื่อให้เราเตอร์ไปใช้งานอ่ะไอเนี่ยจังหวัดตรงเนี้ยจังหวัด ID เครือข่าย ID เนี่ยเป็นส่วนที่เราเตอร์ไปใช้งานเนี่ยคำถามคือเราจะแบ่งกี่ตัวเป็นเครือข่าย ID แบ่ง1ตัวก็ได้นะที่เหลือเป็นโฮสต์แบ่ง2ตัวก็ได้นะหรือแบ่ง3ตัวก็ได้นะและอะไรคือมาตรฐานถูกไหมอะไรคือมาตรฐานก่อนที่อะไรคือมาตรฐานเรามาดูพื้นฐานก่อนไม่ว่าจะแบ่งกี่ตัวช่าง IP จะประกอบไปด้วยเน็ตเวิร์กกับโฮสต์ซึ่งเน็ตเวิร์กตรงเนี้ยกับโฮสต์ตรงเนี้ยผมยังไม่ฟันธงว่าโอเค IP ทั้งหมดจะมีทั้งหมดอย่างนี้มันจะมีอย่างนี้นะคือเลขอะเลขตรงนี้เป็นเลขผมยังไม่ฟันธงว่าไอ้เน็ตเวิร์กเนี่ยจะเป็นแบบไหน1ใน3แบบที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยแต่เอาคอนเซ็ปต์ก็คือ IP ที่มีไอ้4ตัวเนี้ยสุดท้ายเนี่ยใน4ตัวเนี้ยมันจะถูกจัดเป็นเน็ตเวิร์กกับโฮสต์โดยแบ่งเป็นกรุ๊ปเน็ตเวิร์กกรุ๊ปโฮสต์เพราะฉะนั้นในมุมของเน็ตเวิร์กโฮสต์เรามองยังไงใครใช้ประโยชน์เน็ตเวิร์กใครใช้ประโยชน์โฮสต์เอาแค่นี้ก่อนนะ IP ประกอบด้วยเน็ตเวิร์กโฮสต์เหตุผลก็คือมันต้องการบอกให้รู้ว่าในเครือข่ายที่มีชีวิตตรงเนี้ยเน็ตเวิร์ก ID คืออะไรและคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในนี้จะต้องมีเน็ตเวิร์ก ID หมายเลขเดียวกันและเลขที่เป็นโฮสต์จะต้องไม่ซ้ำกันตัวอย่างเช่นผมเลือกที่ใช้นี้ผม IP 10.1.1.1ผมเลือกที่ใช้ในเวิร์กคือเบอร์นี้และโฮสต์คือเบอร์นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าตัวแทนที่เป็นเขาเรียกว่าตัวเราเรียกว่าจังหวัดละกันจังหวัด ID หรือเครือข่าย ID ในเวิร์ก ID เขาจะแทนโฮสต์ด้วย0เพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กจะเท่ากับ 10.1.1 จุดตำแหน่งโฮสต์แทนด้วย0นี่คือคอนเซ็ปต์ฉะนั้นถ้าเป็นจุด0ก็คือจังหวัดเชียงใหม่แต่ถ้าเป็น IP address คือจังหวัดเชียงใหม่บ้านเลขที่1อันนี้คือเรียกว่าจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้เราเตอร์ใช้เรามีสวิตช์เรามีคอยเตอร์3เครื่องเราวง1วงขาเราเตอร์1ขาขาเราเตอร์1ขาตรงนี้จะเป็น1ในเบอร์ ID ก็คือ10นี่เลย 10.1.1.0 บ้านเลขที่1มันคือ 10.1.1.1 อันนี้บ้านเลขที่2มันคือ 10.1.1.2 อันนี้คือข่ายฉะนั้นศูนย์ตรงเนี้ยมันคือทั้งหมดนี้แล้วก็บ้านเลขที่นี่คือหลักของ IP เราเตอร์ตัวนี้แทนที่จะจำบ้านเลขที่ทั้งหมดในตารางมันสุดท้ายไปทางด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจำเป็นแทนที่มันจำเบอร์ IP มันจำเป็นตัวนี้แทนแล้วบอกว่าส่งไปทางด้านนี้ฉะนั้นเราเตอร์มันจัดจำเป็นเครือข่าย ID หรือเป็นเน็ตเวิร์ก ID แล้วบอกว่าเน็ตเวิร์ก ID เนี้ยไปซ้ายหรือไปขวาเมื่อมีข้อมูลวิ่งมาเป็น IP ข้างหลังผมไม่พูดถึงอินเทอร์เน็ตผมไม่พูดถึงเราสมมติว่ามันถอดหัวออกแล้วมันเจอ IP เบอร์ 10.1.1 จุดอะไรก็ได้มันไม่สนใจตัวนี้เลยมันสนใจแค่ว่ามันรู้จัก 10.1.0 ข้างหลังเป็นอะไรไม่สนใจแล้วมันก็เช็คว่าส่งไปหาใครแล้วก็ส่งนี่คือหลักการของ IP ว่า IP ต้องมีการแบ่งเครือข่ายแล้วก็โฮสต์เครือข่ายเอามาใช้ประโยชน์ในเราเตอร์เราเตอร์จำว่าเครือข่าย ID นี้ไปทางซ้ายหรือเครือข่าย ID นี้ไปทางขวาจังหวัดเชียงใหม่ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาฉะนั้น IP หลักๆของ IP ก็จะประกอบด้วยเครือข่าย ID กับโฮสต์เครือข่าย ID ใช้เมื่อไหร่เราเตอร์ใช้ในการจำว่าจังหวัดเชียงใหม่
แทนที่จะจำระดับ IP ต่อมาปัญหาคือ IP มันไม่ใช่ถ้าบอกว่า 10.1 ถ้า IP เท่ากับ 10.1 ง่ายมากเลยนี่คือ Network นี่คือ Host ถ้า IP เท่ากับ 192.5 บอกเลยนี่คือ Network นี่คือ Host ถ้า IP มันเป็นแค่2ตัวแต่มันทะลึ่งเป็น4ตัวแล้วมันก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ด้วยว่าอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กอันนี้เป็นโฮสต์หรืออาจจะเป็นหรือมันอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กอันนี้เป็นโฮสต์คือมันมีความยืดหยุ่นอย่างเงี้ยนะมันก็เริ่มเกิดปัญหาละหรืออันนี้เป็นเน็ตเวิร์กอันนี้เป็นโฮสต์เนี่ยมันก็เริ่มจะอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยตกลงมันอะไรกันแน่วะเนี่ยใช่ไหมพื้นฐานของ IP เอาง่ายๆเลยผมไม่ลงรายละเอียดเยอะแต่เอาให้คล้ายคอนเซ็ปต์ในยุคแรกๆเขาทำง่ายๆก็คือเขาแยกง่ายๆคือ IP มันจะมีเรียกว่าแบ่งคลาสหรือกลุ่มคลาส A จะขึ้นต้นตรงนี้ด้วย10ถึง126หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผมเขียน IP เบอร์นี้ 10.1.1.1 แสดงว่าอะไรมันอยู่ตัวแรกเนี่ยอยู่ในเลนจ์นี้อยู่ในเลนจ์1ถึง126แสดงว่า IP เบอร์นี้อยู่คลาส A เอาใหม่คลาส B ตรงเนี้ยคลาส B หมายถึงว่า IP เนี่ยจะมีอันนี้คือ1จุดอันนั้นจุดจำได้ใช่มั้ยไอ้ตัวเนี้ยคลาส B ก็คือถ้าไอ้ตำแหน่งแรกของ IP เนี่ยมันมีตัวเลข128ถึง191มันจะเรียกว่าคลาส B ตอนนี้จำไปก่อนนะจำไปก่อนว่าทำไมแล้วคลาส B มันเป็นยังไงค่อยว่ากันถ้าผมใช้ IP ถ้าผมขึ้นต้นใน IP เบอร์1133.1.1.1ตัวนี้มันจะไปตรงกับช่วงนี้นะมันก็คือคลาส Bแล้วคลาส B แล้วเป็นยังไงล่ะคลาส A แล้วเป็นยังไงล่ะใจเย็นๆนะแต่ถ้าตัวแรกมันไปตรงกับเลข192ถึง22ถึง223เช่นผมขึ้นต้นด้วย1 202 2ผมขึ้นต้นด้วย 221.1.1.1 ตัวแรกผมไปตรงช่วงนี้แสดงว่าผมอยู่ในคลาส4คำถามต่อมาคลาส A คลาส B คลาส C แล้วยังไงล่ะอ่ะตอนแรกคือเรารู้อยู่คลาส A ละดูยังไงก็คือ IP มันจะมีอยู่4ชุดเราสังเกตตัวแรกแล้วดูว่ามันตกอยู่เลนไหนหรืออยู่ช่วงไหนเราก็จะรู้ว่าอยู่คลาสไหนอ่ะรู้ว่าอยู่คลาสไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงล่ะมันก็จะมีกำหนดมาตรฐานว่าถ้าใครตกอยู่คลาส A นี่คือ Network IDอันนี้ผมบอกกันนะอันนี้คือมาตรฐานเมื่อประมาณนานละปัจจุบันเนี่ยมันจะยืมความยืดหยุ่นมากกว่านี้แล้วอันนี้เป็นแค่เบสิกฟังผมนะ IP ที่ผมกำลังพูดถึงหรือสอนตอนนี้เรียกว่าเบสิกจริงๆแล้วมันจะมีแอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับนึงตอนนี้เอาแค่เบสิกแค่นี้พอแค่สิ่งที่เรียนผมในเวลานี้ตอนนี้เนี่ยยังไม่จบนะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ IP แค่นั้นเองเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปคุยกับใครว่าคุณรู้จริงนะโดนหักคอเลยนะบอกให้เพราะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าตัวแรกของคุณเนี่ยไปอยู่ในเลนจ์นี้คุณจะอยู่คลาส A คลาส A จะบอกให้รู้ว่าอันนี้คือเน็ตเวิร์กตรงนี้เป็นโฮสต์เช่น IP ของคุณเบอร์ขึ้นต้นด้วย 100.1.1.1 100.1.1.1คุณพบว่าตัวแรกคุณไปอยู่ในเลนจ์นี้คุณคือคลาส A เพราะนั้นเน็ตเวิร์กของคุณคือตัวนี้และที่เหลือ3ตัวนี้เป็นโฮสต์ต่อมานะถ้าเป็นคลาส B ตรงนี้คือเน็ตเวิร์กตรงนี้คือโฮสต์นั่นหมายความว่าถ้าคุณเริ่มถ้าคุณเป็น IP ตัว 135.1.1.1
1.1.1 ขึ้นต้นด้วย135อยู่ในเลงนี้คุณคือคลาส B คลาส B บอกว่าเน็ตเวิร์คคือ2ชุดแรกอันนี้คือเน็ตเวิร์ค 135.1 คือเน็ตเวิร์คและ 1.1.1 1.1 คือโฮสต์เข้าใจใช่ป่ะอันนี้เรียกว่าเบสิกนะอย่าเพิ่งไปอวดคุยกับใครว่าคุณรู้จริงอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นให้มันมีอะไรมากกว่านั้นต่อมาอีกอันนึงยกตัวอย่างละหมายเลข IP คือ 200.1.1.1 ไปอยู่ในเลงนี้มันคือคลาส C คลาส C นี่คือเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแล้วก็โฮสต์เพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กแล้วโฮสต์นี่คือเน็ตเวิร์กนี่คือโฮสต์ถึงตรงนี้เราได้คำตอบแล้วเราได้คำตอบว่าเดี๋ยวเป็นนะขอโทษทีเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวทุกคนรับนะฮะเดี๋ยวผมทีเดี๋ยวผมถามแฟนก่อนโทษนะเป็นหนึ่งถามแฟนก่อนอ้าววางหูเลย5 7 8 1 5โอเคงั้นใช่แล้วฝากบอกเขาเลยนะว่าผมรับแล้วตอนเจอโทรมาผมไม่ว่างถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้พวกเราอ่ะสามารถแยกแยะได้แล้วว่า IP ที่บอกว่าแป๊บนะโอ๊ยขอโทษที่ผมเคยเปิดเกมไว้ว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเราจะรู้ไงว่าเนี่ย 10.1.1.1 เนี่ยตกลงอ่ะเน็ตเวิร์คคืออะไรที่บอกว่ามันมีเน็ตเวิร์คกับโฮสต์อ่ะแล้วตกลงอันไหนที่เรียกว่าเน็ตเวิร์คไหนเรียกว่าโฮสต์ถึงตอนนี้เราบอกรายชมาว่า10คือคลาส A เพราะนั้นนี่คือเน็ตเวิร์คนี่คือโฮสต์ที่ผมบอกว่าตกลงมาอันไหนกันแน่แต่สิ่งที่พูดเนี้ยมันคือคอนเซ็ปต์พื้นฐานเบื้องต้นแต่มันจะมีระดับประยุกต์ขึ้นไปมากกว่านั้นโอเคนะเพราะนั้นถ้าคุณไปที่บ้านคุณไปที่เราเตอร์คุณพิมพ์ว่า IP config slash all แล้วคุณจะไปสังเกตที่ Wi-Fi เอ้านี่ Wi-Fi ผมหลุดป่ะเนี่ยโอเคไม่ได้หลุดไม่ใช่ slash all นี่ IP config คุณสังเกตที่ Wi-Fi router ตรงเนี้ยคุณเห็นไหมคุณจะเห็นว่า IP ที่บ้านคุณเนี่ยปัจจุบันนะเราเตอร์ทุกตัวเราเตอร์ Wi-Fi ทุกตัวแทบจะทุกตัวแล้วกันผมไม่แน่ใจยี่ห้ออื่นที่ผมดูมาแทบจะทุกตัวจากประสบการณ์ผมอะผมจะเห็นมันขึ้นตัวได้192คือคลาส C ฉะนั้นเน็ตเวิร์คมันก็คือ3ตัวนี้แหละทีนี้อะไรที่เป็นตัวการันตีว่า3ตัวนี้คือเน็ตเวิร์ค IP นะนี่คือ IP address ทั้งหมดนี่คือ IP อะไรที่เป็นตัวการันตีว่า3ตัวนี้คือเน็ตเวิร์คมันจะมีคำว่า subnetmarkขออนุญาตไม่พูดเยอะสับเน็ตมาร์กก็คือตัวที่จะบอกว่า IP เบอร์เนี้ยเน็ตเวิร์คคืออะไรง่ายๆเลยมันมีมากกว่านั้นขอบอกนะวิธีการจำง่ายๆก็คือสับเน็ตมาร์กจะมีเลขคือ255 255 255เปิดให้ดูสับเน็ตมาร์กจะมี3แบบถ้าสับเน็ตมาร์กคลาส A พื้นฐานนะอันนี้เบสิกนะเบสิกเฉยๆนะยังไม่แอดวานซ์สับเน็ตมาร์กคลาส A เนี่ยก็จะมี255 000อันนี้ยังไม่ต้องรู้สับในมาร์คคลาส B ก็จะเป็น252500สับในมาร์คคลาส C ก็เป็น252500มันก็จะสอดคล้องกับอะไรอ่ะผมบอกว่าถ้าคลาส A เป็นไงเราจำได้ใช่ไหมกลับไปที่หนึ่งคลาส A คือคลาส A นะนี่คือเน็ตเวิร์คคลาส A นะแล้วข้อที่เหลือ3ตัวนี้เป็นโฮสต์คลาส B 2ตัวแรกเป็นเน็ตเวิร์คที่เหลือเป็นโฮสต์คลาส C 3ตัวแรกเป็นเน็ตเวิร์คอันสุดท้ายเป็นโฮสต์ใช่ไหมสับเน็ตมาร์กเป็นตัวที่สะท้อนให้รู้ว่าอะไรคือเน็ตเวิร์คอะไรคือโฮสต์เช่น 10.1.1.1 นี่คือ IP เห็นไหม IP
10.1.1.1.1 สำเนียงมาขออนุญาตเขียน CSM โอ้ยเขียนไม่พอIP นะ10.1.1.1.1สำเนียงมาก็คือ255ขออนุญาตเขียนย่อๆ255 2เอ้ยโอ้ขอโทษเป็นอะไรเนี่ยอ่ะ10ก่อน10คือคลาสอะไรอ่ะสักสติ10คือคลาสอะไร10คือคลาส A คลาส A เรารู้อยู่แล้วว่าเซนส์ก็คือตรงเนี้ยคือเน็ตเวิร์คเพราะฉะนั้นสับเน็ตมาร์คที่จะใช้คือ255 IP นะแล้วก็สับเน็ตมาร์ค .0.0.0 มันมีกระบวนการคิดแบบง่ายๆนะจริงๆมันมีรายละเอียดมากนะผมจะพูดอย่างนี้เสมอมันคือการจับคู่กันถ้าคนที่รู้เทคนิคจะรู้ว่ามันคือฐาน2เอามาแอนผมไม่พูดถึงมันคือการจับคู่กันละกันก็จะได้ว่าถ้าผม10ตรงกับ255อะไรผมก็จะลงดึงลงมา0เหมือนกับ255คูณ10ละกันคิดง่ายๆ25คูณ10แต่ในความจริงมันไม่ใช่คูณแบบเลขระหว่าง255คูณ10ไปกดคือเลขมันไม่ได้คำตอบนั้นหรอกแต่หลักการง่ายคือถ้า25ไปตรงกับใครดึงเลขนั้นลงมาเลยเราเรียกว่าสวมหน้ากากหรือมาร์คเรากำลังสวมหน้ากากให้กับเลข10 mark แปลว่าหน้ากากสับเน็ตมาร์กก็คือการสวมหน้ากากให้กับ IP เพื่อให้ได้ network ID นั่นเองแล้วก็25ไปสวมหน้ากากกับ10ดึง10ลงมา0มันเหมือนคล้ายๆการคูณอ่ะ0คูณ1ได้0จำได้ไหมที่ผมบอกว่า IP ถ้าตรงนี้คือ network ตรงนี้คือตำแหน่งโฮสต์เราจะแทนตำแหน่งโฮสต์ด้วย0ทั้งหมดจำได้ใช่ปะเลขเนี้ยเป็นเลขเรียกว่า network ID network ตามด้วยตำแหน่งโฮสต์เป็น0ทั้งหมดเราเรียกว่า network ID อันเนี้ยเราเตอร์เอาไปใช้งานในการดูตารางเส้นทางหรือ routing table ตารางเส้นทางเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็น IP เบอร์นี้เราก็ต้องดูก่อน 10.1.1.1 เนี่ยคลาสอะไร network มันมีตัวไหนบ้างถ้านี่คือ network มันคือ255.0.0.0 ต่อมา172อยู่ในเลนของไหนคลาส B นะจะเป็น252500ใช่ป่ะกลับมาที่นี่172อยู่คลาสอะไรอยู่คลาส B จุด 1.1.1 สมมุติคลาส B network คือ2ตัวฉะนั้นน้องใส่255แล้วก็จุด 0.0 ใส่หน้ากาก172.1 ใส่หน้ากากแล้วก็00อันนี้คือ network ID ที่เป็น network ประจำ IP วันนี้นั่นหมายความว่าเวลาเรากำหนดคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องกำหนดอะไรบ้างโอเคทีนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่า IP เนี่ยนะในการกำหนด IP เนี่ยเราก็ต้องมีกำหนด IP กำหนดสับเน็ตมาร์คให้มันนะจริงๆมันมีแอดวานซ์ขึ้นไปเอาแค่นี้ก่อนเราก็เริ่มจับได้แล้วว่า IP มันมีประโยชน์ยังไงใช้กับเราเตอร์ทำให้มีการสื่อสารได้ในอินเทอร์เน็ตเอามาบอกได้ว่ามันอยู่ในเครือข่ายอะไรวิธีการแบ่งเครือข่ายหรือแบ่งในเน็ตเวิร์ค ID แบ่งยังไงดูจากคลาสนะโอเคนี้ก่อนนะเกตเวย์คืออะไรอันนี้ผมฝากอาจารย์ A กับฝากอาจารย์ต้นแล้วกันนะผมเอาแค่นี้ก่อนเกตเวย์ผมฝากอาจารย์ A กับอาจารย์ต้นอธิบายแล้วกันเพราะว่าเวลามันไม่พอละแล้วบวกกับคนเรียนเริ่มกากเลือดละผมคิดว่าโต๊ะคนเรียนตอนนี้คอมพิวเตอร์นี้น่าจะมีเลือดนองมาแถวเลยพรุ่งนี้ผมจะโดนจับไหมเนี่ยโทษฐานค่าคนด้วยความรู้ต่อนะก็ประมาณนี้นะจริงๆมันมีดีเทลเยอะให้หมดก็จะตายเอาอ่ะพูดง่ายผมบอกเลยอ่ะประมาณนี้เรื่อง IP นะแค่นี้แหละเกตเวย์คืออะไรผมฝากอาจารย์เออาจารย์ต้นแล้วกันต่อมาเรื่องนี้เรื่องอาร์ฟคืออะไรผมไม่มีสไลด์เพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันง่ายๆเลยอาร์ฟเนี่ยเอาแบบง่ายๆครับอธิบายง่ายๆเลยผมไม่มีสไลด์คือสิ่งเราต้องการต้องรู้ก่อนก็คือพื้นฐานนะเดี๋ยวขอดูดิ
ขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าไหวกันไหมเนี่ยไหวกันไหมเนี่ยไหวกันไหมฮะตอบหน่อยไหลไม่หยุดเลยเลือดโดนครับไหวกันไหมจะเบรกไหมผมจะลิมิตที่ชั่วโมงนึงไม่เกินนี้ไหวอยู่แต่ทำไมตัวอักษรมันดูสั่นๆนะโอ้ไหวไหวแล้วนี่ถ้าผมได้ยินเสียงนะทุกคนจะตอบไหวไหวครับชัวโอเคไหวไหวโอเคได้ครับตู้กันไปอัพต่อมาเรื่องอัพอัพยอดจากอะไรมีเรคคอร์ดเนาะเดี๋ยวไปดูเรคคอร์ด Google นี่ดีจังเลยเนาะอยากรู้อะไรก็รู้อัพยอดจากอะไร Address Resolution Protocol ไม่ต้องแปลอย่าแปลหน้าที่ของอัพคืออะไรดีกว่ารู้หน้าที่มันดีกว่าสิ่งแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเงื่อนไขของการเงื่อนไขของสื่อการสื่อสารน่ะมันมีตารางมันมีชนชั้นอยู่ชนชั้นการสื่อสารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรากลับไปที่ไอ้ชนชั้นการสื่อสารนะมันเรียกว่าเลเยอร์ถูกไหมสิ่งที่เราจะบอกก็คืออะไรคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งข้อมูลแบบเป็นชั้นๆน่ะคุณหลีกเลี่ยงการสื่อสารข้อมูลแบบเป็นการส่งข้อมูลแบบเป็นชั้นๆไม่ได้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คุณจะส่ง IP ไปโดยไม่คุณจะส่ง IP ไปโดยไม่ขี่อินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้าใจไหมเงื่อนไขการส่งข้อมูลคือคุณจะส่ง IP เข้าไปโดยที่ไม่ส่งอินเทอร์เน็ตโดยไม่เอาไปขี่อินเทอร์เน็ตไม่ได้ถามว่าเราขี่อินเทอร์เน็ตเพื่อใครทำไมเราต้องไปขี่อินเทอร์เน็ตเฮดเดอร์เราทำเพื่อสวิตช์เพราะเวลาส่งไปหาสวิตช์สวิตช์จะได้อ่านได้เข้าใจถ้าเราไม่มีตัวนี้เราส่ง IP ไปหาสวิตช์เลยสวิตช์ทำงานไม่ได้เรารู้แล้วถูกไหมทีนี้คำถามคือถ้าผมเป็นเราเตอร์กับเราเตอร์ต่อตรงๆไม่มีสวิตช์นะผมสามารถส่งแบบนี้ได้ไหมใช่ไหมคำตอบคือไม่ได้เหมือนกันเพราะมาตรฐานการสื่อสารเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่คุณจะต่อสายตรงหรือเมื่อไหร่คุณจะเอาสวิตช์มาไว้ตรงกลางเขาไม่สนใจเลยคุณจะเอาเราเตอร์ต่อเราเตอร์ไม่มีสวิตช์ต่อตรงกลางยังไงคุณก็ไปขี่อินเทอร์เน็ตอยู่ดีเข้าใจไหมคุณไม่สามารถมีทางเลือกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือการสื่อสารยังไงคุณก็ต้องเป็นไปตามนี้คุณเลือกไม่ได้ที่เอาเนี้ยส่งโดยที่ไม่ขี่อินเทอร์เน็ตทำไม่ได้รู้เงื่อนไขนี้ละต่อไปในการส่งข้อมูลเดี๋ยวพอจบนี้ละเบสิกคอนฟิกหรือตัวอย่างคอนฟิกเนี่ยผมอาจจะรบกวนอาจารย์เอแล้วกันเดี๋ยวขอมาปรึกษาอาจารย์เอก่อนว่าจะตอบถามคงไม่ได้ตอบแล้วอาจารย์เอครับช่วยพิมพ์หรือว่าอาจารย์เอช่วยพิมพ์มาหน่อยแล้วกันคือเบสิกคอนฟิกเนี่ยผมมองว่าคงไม่ไหวแล้วไม่ใช่ผมไม่ไหวนะคนเรียนคงไม่ไหวแล้วล่ะจะฝากอาจารย์เอปูพื้นให้ก่อนแล้วกันไหวไหมอาจารย์เอเพราะตอนนี้คนเรียนเนี่ยเลือดสาดแล้วล่ะคือผมนั่งตรงนี้ผมได้กลิ่นคาวเลือดอ่ะโอเคนะอาจารย์เอช่วยตอบผมหน่อยไหวไหมอาจารย์เอถ้าผมจะฝากอาจารย์เอเรื่องเบสิกคอนฟิกอ่ะโอเคงั้นผมฝากเบสิกคอนฟิกงั้นอัพคือเรื่องสุดท้ายนะดีใจด้วยพวกเราจะได้รอดแล้วนะเดี๋ยวเบสิกคอนฟิกผมอาจจะขอนิดนึงนะอาจารย์เอคือไกด์เขานิดนึงมันมีเรื่องเนี้ยผมจะไกด์เขานิดนึงแล้วเดี๋ยวผมส่งต่อให้อาจารย์เอนะดีใจด้วยครับทุกคนมีโอกาสรอดละคืออย่างนี้ทุกคนดีใจในที่สุดก็รอดไม่ต้องตายขาเครื่องแล้วดีใจด้วยนะครับผมดีใจทุกคนจริงเอ้ยอะไรเนี่ยต่อยตัวเองเลยเนี่ยตีตายเลยอะไรเนี่ยฮะโอเคโอเคเอามาอ่ะมาเฮ้ยยังมีเรื่องเหรอมีสวิตช์มี PC 3เครื่องมี A มี B แล้วก็มี C คอมพิวเตอร์ A คอมพิวเตอร์ B คอมพิวเตอร์ C Mac A Mac B แล้วก็ Mac C ไม่มี Mackie นั่นมันน้ำปลาทีนี้อันนี้ IP 10.1 ขออนุญาตนี่คือ Net 10.0 อันนี้ผมเขียนแบบย่อๆหวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจนะ
ราะถ้าเขียนใน 10.1 1.0 อะไรมันวุ่นวาย 10.2 อ่ะ 10.2 อย่างนี้ 10.3 นั่นหมายความว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยเป็นคอมพิวเตอร์ A มี Mac ชื่อว่า A มี IP 10.1 คอมพิวเตอร์เครื่องนี้คือคอมพิวเตอร์ B มี Mac ชื่อว่า B Mac ชื่อว่า B IP 10.2คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ IP 10.3 มี Mac ชื่อว่า C แล้วคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ชื่อว่า C เอาแบบง่ายๆจะเห็นว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีทั้ง IP ทั้ง Mac ทีนี้มันจะมีวิธีการนี้ผมอยากติดต่ออ่ะผมปิงคือเหมือนกับเราส่งข้อมูลไปหาปลายทางเพื่อถามสุขภาพว่าปลายทางยังหายใจอยู่ไหมไอพี่ผมเบอร์นี้อยู่ตอนนี้แต่คนที่อยู่ในระบบที่ผมสามารถติดต่อได้ตอนนี้คือไอพีนี้อ่ะผมปิงอันนี้คือปิงตัวเองถามตัวเองว่ายังหายใจอยู่ไหมผมหมายถึงทุกคนน่ะทุกคนน่ะที่กำลังเรียนผมอยู่ยังหายใจอยู่ไหมอันนี้คือปิงตัวเองนี่คือไอพีของเราเองเรากำลังถามตัวเองว่าเรายังหายใจอยู่ไหมอันนี้เรายังหายใจอยู่ถ้าขึ้นมารีพายเรายังหายใจอยู่อันนี้คือถามตัวเองทุกคนลองถามเองได้ไหมทุกคนยังหายใจอยู่ไหมอันนี้คือตัวผมเองนะผมปิงตัวผมเองปิงคือการส่งข้อมูลถามว่ายังหายใจอยู่ไหมยังอยู่หรือเปล่าถ้ามีรีพายไปว่ายังอยู่นั่นคือเรากำลังถามเองว่าฉันยังหายใจอยู่ไหมทุกคนก็คงรู้สึกงั้นเราหายใจอยู่ไหมเนี่ยต่อไปผมจะติดต่ออีกคนนึงนี่คือผมจะติดต่ออีกคนนึงผมก็จะพิมพ์ว่าปิง192.18.11 นี่คือผมนะผมเบอร์15ผมจะปิงไปจุดหนึ่งวันนี้เขาตอบกลับมาปิงคือแอปพลิเคชันชนิดหนึ่งที่ติดต่อปลายทางว่าเธอยังอยู่ไหมสมมติว่าผมเปิดหน้าต่างมาผมพิมพ์ว่าปิง 10.2 10.3 ดีกว่าผมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะเปิดดอทมาเปิดในหน้าต่างดำมาปิง 10.3 ปิง 10.3 นะคือผมต้องการจะส่งข้อมูลไปถามอย่างเงี้ยนายยังหายใจอยู่ไหมถ้าหายใจอยู่ตอบมาหน่อยรีพายมาว่ายังหายใจอยู่ประมาณนี้ปิง 10.3 ส่งข้อมูลถามยังหายใจอยู่ไหมถ้ายังหายใจอยู่ตอบกลับมาหน่อยรีพายกลับมาหน่อยโอเคต่อไปการส่งข้อมูลจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆที่เราเรียนไปแล้วก็คือการขี่เป็นชั้นๆเยี่ยมเลยแป๊บนึงนะเยี่ยมมากสุดยอดวาดรูปนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวหลุดอีกวาดเลยแป๊บนึงนะวาดกันอย่างนี้เลยแล้วกันตรงนี้คือคอมพิวเตอร์ A IP Mac A คอมพิวเตอร์ A Mac A IP เบอร์ 10.1 คอมพิวเตอร์ B Mac B IP 10.2 คอมพิวเตอร์ C Mac C IP 10.3แล้วผมต้องการผมเปิดดอทขึ้นมาผมเปิดหน้าดำๆมาแล้วผมว่าปิง 10.3 นี่ผมเขียนย่อๆนะบนเคาน์เตอร์เครื่องนี้เคาน์เตอร์เครื่องนี้ทำอะไรบ้าง
สิ่งแรกที่มันทำก็คือมันสร้างข้อมูลที่ชื่อว่าปิงปิงตรงเนี้ยมันสร้างข้อมูลที่ชื่อว่า ICMP คุณไม่ต้องสนใจ ICMP คืออะไรแต่ ICMP เนี่ยมันถูกสร้างโดยปิงเราพิมพ์ว่าปิงเพื่อถามว่าปลายทางหายใจอยู่ไหมมันจะสร้างข้อมูลขึ้นมาชื่อว่า ICMP มาจากคำว่าปิงนะเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องสนใจ ICMP ดีเทลคืออะไรต่อมามันก็สร้าง IP header สร้าง IP ขึ้นมา IP headerแล้วมันก็บอกว่าซอสต้นทางคือตัวมันต้องบอกว่ามันน่ะเป็นต้นทางมันก็เอา IP ที่เอา IP ในเครื่องมันน่ะมาใส่เป็นต้นทางว่ามันคือ 10.1 คำถามคือ IP ปลายทางมันจะดูจากอะไรคำตอบคือเพราะเราเปิดแอปพลิเคชันไอ้หน้าจอดำๆอย่างเงี้ยว่า ping หมายถึงให้ส่งข้อมูลไปสอบถามปลายทางว่ายังหายใจอยู่ไหมแล้วระบุ IP ปลายทางเบอร์อะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เกิดจากมนุษย์เป็นคนสั่งว่าให้ไป IP ปลายทางเบอร์นี้คอมพิวเตอร์มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยก็เนี่ยคือ IP ปลายทางที่มันต้องส่งเพราะนั้น IP ปลายทางมันรู้ได้ไงก็รู้จากการที่เราพิมพ์ว่าปิงมันก็มาใส่เป็นปลายทาง 10.3 ของ IP ตรงนี้โอเคไม่ใช่ปัญหาคือมันเริ่มจากตรงนี้มันไป IP ไม่ได้มันต้องมี Ethernet Header ด้วยทีนี้ซอสมันไม่ใช่ IP ซอสมันไม่ใช่ IP Destination มันก็ไม่ใช่ IP ประเด็นคือซอสเนี่ยมันดูจาก Mac อินเทอร์เน็ตเป็นระยะ2โปรโตคอลทำเพื่อสวิตช์ซอสคือซอส Mac คอมพิวเตอร์เครื่องนี้คอมพิวเตอร์ A สมมติว่าใช้ Mac A มันก็คือเอา Mac address ของมันน่ะมาใส่เป็นซอสตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเริ่มเกิดตอนไหนรู้มั้ยไม่รู้คงไม่มาเนียนแล้วปัญหาเริ่มเกิดตรงนี้เลยปัญหาคืออะไรเวลาเขาพิมพ์ว่าปิงอ่ะเขาจะใส่แค่ IP จะไม่มีใครใส่ IP config นะจะไม่มีใครใส่ปิง 10.1.1.3 MAC address 27-5-3-F4-อันนี้คือ MAC address อันนี้ผมพิมพ์ไม่เต็มสมมุติเฉยเวลาคนพิมพ์ว่าปิงทุกคนจะใส่ IP address ปลายทางบอกว่าให้ติดต่อคอมพิวเตอร์เครื่องปลายทางอะไร IP คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เยอะสุดแต่ไม่เคยมีใครระบุ MAC address หรือว่า MAC address IP ปลายทางเนี้ย MAC address อะไรแล้วก็ไม่มีใครสนใจด้วยปลายทาง MAC อะไรปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการส่งข้อมูลตรงเนี้ยมันส่ง IP ไปเพียวๆไม่ได้ต้องมีอินเทอร์เน็ตมาอยู่ข้างหน้าปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือในปิงของคุณระบุ IP ปลายทางแต่คุณไม่ได้ระบุว่า MAC ปลายทางคือ MAC 4แล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำด้วยว่าปลายทางเป็น MAC 4คุณรู้แต่ IP ปลายทางเดียวถามว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะรู้ได้ไงว่าต้องใช้ MAC ปลายทางคือ MAC อะไร MAC 4คุณรู้อยู่แล้วถ้าคุณเป็นมนุษย์ถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณดูจากภาพคุณรู้คอมพิวเตอร์ 4ใช้ MAC 4คุณสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์ A ก็ใช้ MAC 4สิใช่คุณเป็นมนุษย์ไงคุณเห็นภาพไงแต่คุณเปลี่ยนไปนั่งบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วคุณทำตัวบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คุณสามารถระบุ IP ปลายทางได้จากคำสั่งปิงแต่มีอะไรบ้างที่คุณจะระบุได้ว่า IP เบอร์ 10.3 คู่กับ MAC 4ถ้าคุณเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คำตอบคือไม่รู้ถ้าไม่รู้ทำไงล่ะร้องไห้ไงแล้วก็ส่งให้เพื่อนทำแทนไม่ใช่นะไม่รู้ทำยังไงมันก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันตอนนี้ฉันไม่รู้หรอกว่า IP ปลายทางเบอร์นี้ใช้ Mac อะไรฉันขอหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ชั่วคราวพักไว้ก่อนพักการส่งก่อนเราพักการส่งก่อนนะพักการส่งตรงนี้เราพักไว้ก่อนอย่าพึ่งเลยมันไอ้ตรงนี้นะพักไว้ก่อนพักชั่วคราวมันก็เลยผลิตโปรโตคอลตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อไปถามให้ได้ว่า IP เบอร์เนี้ยใช้ MAC address อะไรคือถ้ารู้จากภาพรู้แล้ว 10.3 คู่ MAC 4แต่แล้วคอมพิวเตอร์เนี้ยมันไม่รู้เพราะนั้นมันต้องหาให้ได้ว่า IP เบอร์เนี้ยใช้ MAC อะไรมันก็เลยสร้างโปรโตคอลหนึ่งขึ้นมาเป็นโปรโตคอลที่มีในเรียกว่าสแตนดาร์ดชื่อว่า ARP ARP ตัวเนี้ยนะ
อัพตัวเนี้ยมันชื่อโปรโตคอลนะแล้วมันจะมีชนิดเรียกว่าไทป์หรือชนิดไทป์ว่า request หรือสอบถามประมาณว่าสอบถามว่า 10.3 ใช้ MAC อะไรจ๊ะแล้วอัพจะใส่ด้วย IP header ต่อไปเอ้ยไม่ใช่อัพจะตามด้วย ethernet header ต่ออัพนะทุกคนฟังผมนะการสื่อสารข้อมูลมันต้องขี่เป็นชั้นๆจำได้ใช่ไหมมันต้องมี data ขี่ layer 4 layer 3 layer 2ถูกไหมแต่อัพโปรโตคอลเป็นโปรโตคอลที่พิเศษและถูกกำหนดไว้ว่าอัพจะขี่หลังอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเพราะอะไรถ้าคุณขี่หลัง IP คุณยังไม่รู้เลยว่า IP 10.3 MAC อะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายและอินเทอร์เน็ตซอร์สคือใครซอร์สเท่ากับ A เพราะถูกส่งโดย ADestination Destination คุณลองคิดดูถ้าคุณเป็น PC ตอนนี้แล้วคุณระบุได้ว่า Destination เป็น C สมมุติเฉยๆนะ Up Request คือทับไปถามว่า 10.3 ใช้ Mac อะไรจ๊ะแล้วถ้าคุณระบุ Destination Mac ได้ตรงนี้คุณคงไม่ส่ง Up Request ไปหรอกเพราะคุณรู้แล้วว่า Destination Mac เป็น C นั่นหมายความว่าไงหมายความจริงแล้วคุณไม่รู้ว่า Destination เป็น Mac อะไรถึงตรงนี้ทำยังไงรู้มั้ยคุณจำแบดคอร์ดผู้เล่นบอดแคสได้ไหมที่มันใช้เป็น FFF จำได้ใช่ป่ะตอนนี้คุณเริ่มเห็นประโยชน์หรือยังมันก็ส่ง destination เป็น FF ไปซะเพื่ออะไรฮะพอ destination FF เข้าหาสวิตช์สวิตช์ทำไงครับหน้าที่ของสวิตช์คืออะไรเจอบอร์ดแคช FF สวิตช์จะฝัดออกทุกพอร์ตยกเว้นพอร์ตที่รับเข้ามามันจะ copy ส่งออกไปเมื่อเช้าเราพูดถึง Magnet Broadcastผมไม่ได้พูดถึงรายละเอียดผมบอกว่ามีประโยชน์นี่คือประโยชน์ของมันเห็นประโยชน์แล้วนะอัพโปรโตคอลจะใช้บอร์ดแคสแมกเนตเพราะอะไรเพราะว่าคอมพิวเตอร์ A ไม่รู้ว่า 10.3 ใช้แม็กอะไรกำลังถามว่า 10.3 ใช้แม็กอะไรจ๊ะนั้นเดชั่นก็คือเป็นเดชั่นบอร์ดแคสเพื่อส่งกระจายให้ทุกคนแล้วทุกคนได้รับเป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ C และเป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ B ไปพิจารณาเองว่า10.3 Mac อะไรเนี่ยมันใช่ 10.3 ไหม B บอกได้รับ 10.3 Mac อะไรจ๊ะมันไม่ใช่มันก็โยนทิ้งไปคอมพิวเตอร์ C ได้รับมา FF หมายถึงส่งหาทุกคนมันก็เลยสนใจเข้าไปดูซิอัพโปรโตคอลถามว่า 10.3 Mac อะไรแล้วมันพบว่ามันคือ 10.3 มันรู้ทันทีว่า A กำลังเดือดร้อนอยากจะรู้ว่า IP ของมันกับผู้ Mac อะไรมันก็สร้างใหม่ขึ้นมาไอ้นี่เก็บไว้ก่อนเสร็จละมันก็สร้างใหม่ขึ้นมาชื่อว่า app reply app reply app reply 10.3 คู่กับ mac จ้ะแต่ขากับมันไม่เป็นในเว็บแล้วเพราะอะไรเพราะขามาเนี่ยตอนที่เอ็มส่งมาเนี่ยระบุชัดเจนว่าซอสเป็น aฉะนั้นเวลาขากลับซอสมันคือ C นะซอสก็คือ C ขากลับเนี่ยมันจะรู้ชัดเจนว่าเป็น A เพราะว่าตอนวิ่งมาเนี่ยต้นทางมาจาก A ฉะนั้นขากลับ destination ก็เลยเป็น A หมายความไงบอร์ดแคสจะถูกไออัพมันจะถูกบอร์ดแคสเฉพาะช่วงแรกอัพจะถูกบอร์ดแคสช่วงแรกช่วง request เพราะไอตอน request อะเราไม่รู้จริงว่าแม็กไปทางเป็นไรเราถึงต้องบอร์ดแคสแต่บอร์ดแคสทราฟิกไม่ใช่สิ่งที่ดีถูกไหมมันดีก็คือช่วยให้เราหาจนข้อมูลเนี้ยจนถึงปลายทางจนได้เพราะมันส่งหมดทุกคนอันนี้ดีตรงนี้แต่ขากลับอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางเป็นใครถ้าเรายังคลื่นส่งบอร์ดแคสต์อีกก็ยิ่งทำให้เน็ตเวิร์กยิ่งแย่เข้าอีกเพราะนั้นเขาจะพยายามบอร์ดแคสต์เท่าที่จำเป็นฉะนั้นขากลับเขาจะไม่บอร์ดแคสต์เขาจะระบุชัดเจนเลยว่ายูนิแคสต์ไปหา A สวิตช์มันรู้จัก A ส่งไปทางนี้สุดท้ายสวิตช์จะมีเทเบิลนึงชื่อว่าอัพเทเบิลทุกอย่างมันมีเทเบิลหมดแหละเทเบิลโคตรเยอะเลยเรามีอะไรสวิตช์มีอะไรเทเบิลก่อนอันดับแรกสวิตช์มีแม็กเทเบิลใช่มั้ยสวิตช์มีแม็กเทเบิลคอมพิวเตอร์มีอะไรเทเบิลคอมพิวเตอร์มีอัพเทเบิลเอาใหม่นะสวิตช์มีแม็กเทเบิลสวิตช์มีแม็กเทเบิลขอโทษนะผมไม่อยากให้พวกเราบาดเจ็บเป็นเยอะแต่ว่ามันก็มาถึงขั้นนี้ละเอากันให้ตายครับคอมพิวเตอร์จะมีเทเบิลที่ชื่อว่าอัพเทเบิลคุณไปทำอะไรอ่ะUptable
คอมพิวเตอร์จะมี up table เอาไว้ทำอะไร up table ของคอมพิวเตอร์นะ up table จะมีหน้าที่คือ map ip เช่น 10.1 คือ ip ของตัวเองนี่คือ ip นี่คือ mac มันจะรู้ว่า 10.1 คู่กับ mac a เพราะมันคือตัวมันเองทีนี้ประเด็นก็คือตอนแรกอ่ะมันไม่รู้จัก 10.3 พอเราปิงไปเสร็จปุ๊บมันจะเอา 10.3 เนี่ยไปเช็คก่อนว่า 10.3 เนี่ย mac อะไรใน table app มันไม่มีมันไม่รู้จักมันก็ question mark ก่อนใครวะ mac อะไรวะทีนี้มาพอส่ง app request ไปแล้วได้ app reply กลับมามันก็จะถึงบังอ้อทีว่า app reply ได้รับมาละรู้แล้วว่า 10.3 mac 4มันก็จะไปอัปเดตใน mac app table ว่า 10.3 ใช้ mac 4ไม่ใช่ mackie จากนั้นมาที่เราพักการปิงมันก็จะเริ่มเตรียมการส่ง ICMP หรือปิงเอากลับมาทำงานใหม่อัพจบไปแล้วนะอัพจบไปแล้วอัพจบไปแล้วมันก็จะเอา C มาใส่ตรงนี้ถึงตรงนี้ส่งไปหาสวิตช์ได้ละอ้าวแยกหัวอีกแยกหัวแยกไฮและสวิตช์ก็สามารถส่งต่อไปได้บลาบลาบลาไปหาปลายทางด้วยประการฉะนี้เอ่ยนี่คือหน้าที่ของอัพแล้วเราก็แอบเห็นประโยชน์ของบอร์ดแคสแล้วว่าบอร์ดแคสมีประโยชน์ยังไงอัพมันต้องใช้โอเคนะจริงมันมีอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ในหัวว่าอยากจะบอกอะไรไม่รู้แต่ไม่ไรนี่ก็เพียงพอละเอาไว้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็ค่อยเดี๋ยวผมทิ้งท้ายด้วยวิดีโอชุดใหญ่แล้วกัน basic configBasic config เนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่ารู้ใช่ไหมว่าคอมพิวเตอร์มันจะมีพอร์ตที่เอาไว้ต่อก็คือสายเนี่ยมันจะมีพอร์ตหนึ่งไว้ต่อเราเตอร์พอร์ตหนึ่งไว้ต่อคอมพิวเตอร์สายประเภทเนี้ยหัวฝั่งนี้เป็นหัวแลนแค่หัวแลนเลยไอ้ฝั่งนี้จะต่อเข้าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์บางทีเนี่ยไอ้พอร์ตเนี้ยไว้ต่อไอ้เนี้ยเห็นไอ้ตรงเนี้ยหัวเนี้ยต่อเข้านี่และตรงเนี้ยต่อเข้าเราเตอร์ข้างล่างคือเราเตอร์ประเด็นคือเราคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ไอ้พอร์ตเนี้ยไม่มีละคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆจะไม่มีพอร์ตนี้ละมันก็เลยต้องใช้สายแปลง USB แปลงเป็นหัวนี้แทนหัวเนี้ยเพราะนั้นเราก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่มีพอร์ตที่เป็นไว้ต่อเราเตอร์เนี่ยไม่มีละมันก็เลยเอา USB มาแล้วก็ต่อเข้าอย่างนี้แทนถ้าเป็นเคาน์เตอร์รุ่นเก่าจะมีพอร์ตนี้อยู่บนคอมพิวเตอร์เลยแต่รุ่นใหม่ไม่มีประมาณนี้ให้ดูประมาณนี้และนี่คือโปรแกรมที่ใช้เดี๋ยวให้อาจารย์เอสอนแล้วกันฝากไว้อ่ะทีนี้ทุกคนผมจะให้ข้อมูลที่ล้ำค่าที่สุดที่ทุกคนจะต้องนึกออกแล้วจะบอกอะไรขอโทษทีใครที่เคยปิงเฉพาะเน็ตเวิร์กเกอร์อันนี้บอกเน็ตเวิร์กเกอร์คนที่ไม่ได้ทำเน็ตเวิร์กไม่เป็นไรคุณเคยขออนุญาตนะขออนุญาตกลับไปที่เรื่องอัพคุณเคยไหมปิง IP บนนี้ครั้งแรกมันจะขึ้นประมาณนี้มันจะขึ้นไทม์เอาท์คือสมมติว่าเราปิงครั้งแรกนะสมมติว่าเราปิงครั้งแรกเบอร์นี้ไม่เคยปิงมาก่อนตรงนี้ไม่รู้จักเราปิงครั้งแรกปุ๊บมันจะขึ้นบรรทัดแรกก็ไทม์เอาท์ทำมาก็คือปิงไปไม่เจอหมดเวลาในการปิงแล้วค่อยมารีพายรีพายทำมาก็คือปิงไปไม่เจอแล้วค่อยมารีพายจากปลายทางไอตอนทำมาเนี่ยรู้ไหมว่าทำมาเพราะอะไรที่มันทำมาเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกที่มันปิงเนี่ยมันไปดูในอัพเทเบิลมันไม่รู้จักว่า IP บนเนี้ย MAC อะไรกระบวนการที่มันส่งอัพรีเควสต์อัพรีพายช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มันพยายามเรียนว่า IP 10.3 เนี่ย MAC อะไรเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยไอปิงอ่ะมันรอไม่ได้มันก็เลยโชว์ว่าทำมาแต่จากทำเอาต้นมามันก็จะเป็นรีพายนั่นคืออะไรมันได้รู้แล้วว่า 10.3 ใช้ Mac อะไรเพราะนั้นตรงนี้ก็เอาประโยชน์อย่างเงี้ยมาใช้ก็คือปิงไปได้กับรีพายตลอดเพราะนั้นในการปิงครั้งแรกกับ IP เบอร์นึงเนี่ยครั้งแรกขึ้นทำเอาเนี่ยเป็นเพราะมันช่วงที่มันไปเช็คอัพว่า IP ใน Mac อะไรถ้ามันไม่เคยรู้จักมาก่อนมันจะทำเอาบรรทัดแรกแล้วมันก็ไปเรียนอัพแล้วเลิร์นแล้วจากนั้นก็รีพายนี่คือสิ่งที่เราปิงครั้งแรกแล้วทำเอาเสมอกรณีที่ปิงครั้งแรกนะโอเคอ่ะสำหรับการสอนตรงนี้จบผมจะให้เครื่องมือที่ดีเรื่องหนึ่งแล้วจบละนี่คือสิ่งที่ผมทำมาและแจกทุกคนแบบอยากให้นี่คือสิ่งที่ผมอยากใครอยากเก็บเดี๋ยวมีใครเดี๋ยวนะใครที่ผมปล่อยเนี่ยเดี๋ยวนี่คือสิ่งที่ผมจะให้แล้วนะปิดไอ้นี่ก่อนปิดแชทก่อนผมแชทเต็มหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นี่คือของฟรีของดีที่ผมโพสตั้งแต่ปี21นี่คือวิดีโอทั้งหมดตั้งแต่เบสิกสิ่งที่ผมสอนมาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือเบสิกของเบสิกแต่อันเนี้ยเป็นเบสิกที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
เป็นเบสิกที่ทุกคนจะต้องร้องจาร์กร้องเจี๊ยกร้องโอ้ยเป็นเบสิกที่เป็นระดับเอาไปทำงานได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เรียนกับอาจารย์เอเรียนกับอาจารย์โต๊ดแล้วมีเวลาแนะนำนะฮะอยากเจ็บนะฮะมาดูนี้ได้เจ็บแน่นอนเดี๋ยวผมแปะไปในแชทให้วันนี้ต้องขอโทษที่ 5:30 น.เลยมาแค่ชั่วโมงเดียวเองแล้วก็ขอโทษที่ทำให้เหนื่อยกันไม่รู้ว่าต้องขอโทษหรือเปล่านะแต่ผมขอโทษแล้วกันทำให้เหนื่อยหวังว่าคงไม่มีใครบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตเพราะการเรียนวันนี้นะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับเดี๋ยวยังไงไอ้วิดีโอเนี้ยผมจะปล่อยไว้ในระบบแหละนะทุกคนก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังขอบคุณมากครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ